สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามามาวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สดคุยกันหน่อยครับโค้ดแอคทอล์กกับอัปเดตอาการล็อบเลนโกเมสแล้วก็คนอื่นๆต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีปีวิวแท็กติกโรม่านิดหน่อยพอดีไปเจอบทวิเคราะห์มาก็มาพูดคุยกันอันนี้ก็เพิ่งพ้นวันสงกรานต์มานะก็เดี๋ยวมาสอบถามสารทุกข์สุขดีกันว่าเป็นไงไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเข้ามาก็ทักทายกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคนละ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็สวัสดีทักทายเข้ามาไปไหนสงกรานต์ไปเล่นไหนกันมาก็บอกกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวสวัสดีคนที่เข้ามาก่อนนะครับวันนี้นายคมกฤษเนี่ยมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีด้วยแล้วก็มีคุณเทวานะครับมาแล้วสวัสดีคุณเกียงศักดิ์บอกว่าสวัสดีสวัสดีคุณเกียงศักดิ์ด้วยครับเขาคุณเกียงศักดิ์บอกว่าหล่อเลยตัดผมวันนี้ไปตัดผมมาร้านน้องอยู่ตรงร้านน้องผมตัดร้านน้องที่รู้จักกันนะอยู่ในรามอินทรา42ตรงแถวกลางซอยถ้าใครผ่านมาแถวนี้แล้วก็ลองไปตัดได้นะน้องเขาตัดดีอยู่นะแล้วก็คุณนนทันศรีบอกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนนสวัสดีคุณโอเว่นนะครับสวัสดีคุณอนุชาสวัสดีคุณอะไรเนี่ยคุณโค้ชวิสานะครับสวัสดีคุณฟุกสวัสดีคุณภูริพัฒน์นัทธดลนะไม่รู้อ่านถูกวะนะสวัสดีก็เขาบอกว่าเห็นข่าวรอบเรียนแค่ตึงจริงไหมคะนี่แหละเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่อนข้างเป็นข่าวที่ดีเลยนะแล้วก็มีคุณปัชญาบอกว่าสวัสดีแล้วก็คุณเจตสวัสดีสวัสดีคุณสารันแอคตัดทรงอะไรครับก็ลองทรงเลยครับลองทรงแล้วก็ข้างบนก็บอกเขาไว้เป๊ะคือผมไม่กล้าไว้ทรงอื่นนอกจากทรงเนี้ยเพราะว่าผมก็นะหน้าตาก็ถ้าเกิดว่าไปแหวกแนวมากแล้วเดี๋ยวจะแย่นะแบบจริงๆอยากจะลองทรงแบบอย่างอื่นบ้างข้างบนเงี้ยอาจจะลองแบบแสกกงแสกกางแต่ผมไม่กล้าไงผมแบบกลัวทุเรศอ่ะก็เอาง่ายๆอย่างเงี้ยลองทรงแล้วก็ข้างบนก็ปัดเป๋ไปนะสวัสดีคุณเชษฐทวีเขาบอกว่าเขาแชร์ให้แล้วสุดยอดครับคุณเชษฐทวีใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งนะครับแล้วก็เช่นเดิมตอนนี้มี channel YouTube ด้วยฝากกดติดตามนะครับแปะลิงก์ไว้แล้วข้างล่างกดดูกันได้นะครับลองกดดูกันนะ channel YouTube ก็เดี๋ยวจะเวลาไลฟ์สดอะไรแบบเนี้ยก็จะอัพลง YouTube ด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางตอนนี้ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอคนอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องเข้าราวกันวันนี้มีข่าวดีเดี๋ยวมาสวัสดีทักทายคนที่เข้ามาก่อนนะสวัสดีพี่เปียกนะสวัสดีคุณเดชาด้วยสวัสดีคุณดารินบอกว่าอาจารย์แอค9นิ้วเฮ้ยบ้ามี10นิ้ว9นิ้วอะไรเนี่ยมี10นะ คุณปัชญาเนี่ยบอกว่าแชร์ไป4กลุ่มแล้วโอ้อันนี้สุดยอดครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับคุณปัชญาแล้วก็คุณพงพิรามบอกว่าสวัสดีเด็กหงทุกท่านอันนี้นอกเขาจากสวัสดีผมแล้วยังสวัสดีเด็กหงในห้องนี้ทุกคนนะครับมีคุณสุพัฒน์บอกสวัสดีครับแอคสวัสดีคุณสุพัฒน์สวัสดีคุณมาชิโกคาลูนี่เป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่ว่าพิมพ์ภาษาไทยได้นะอันนี้ล้อเล่นคนนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์อะไรในเพจผมบ่อยนะสวัสดีพี่โคตรแอคสวัสดีคุณนารุพลนะครับสวัสดีคุณกุ้งสวัสดีคุณคำรณนะครับผ่านโรม่าได้ที่เหลือก็แค่ใจนักเตะแล้วนะครับโรม่านี่ก็ต้องใช้ใจนะไม่ใช่แค่ว่าผ่านโรม่านี่จะมุหมูนะโรม่านี่ก็ต้องใส่เต็มไม่นั้นก็ดูแล้วก็ยากอ่ะแล้วถ้าเข้าไปได้สมมติผ่านเข้าไปได้ไม่ว่าจะเจอบาเยิร์นหรือเรอัลมาดริดเนี่ยก็เป็นทีมที่ใหญ่ทีมที่เก่งนะก็ยังไงก็ต้องเล่นด้วยใจที่สู้อ่ะตั้งแต่รอบรองแล้วตั้งแต่รอบก่อนรองแล้วด้วยซ้ำรอบ8ทีมอ่ะคือถ้าเล่นแบบว่าปล่อยยังไงก็แพ้คือต้องใส่เต็มทุกนัดอ่ะหลังจากนี้นะสวัสดีเพราะเราเป็นหมออนามัยนะครับตัดผมแล้วหล่อเฟี้ยวเลยขอบคุณนะครับขอบสวัสดีพี่โอ้ด้วยพี่โอ้สาธนันนะครับ โอ้พี่โอ้อย่าเรียกผมจานแอคเลยครับเรียกผมแอคเหมือนเดิมก็พอแล้วครับพี่โอ้
คุณซูเปอร์สปรินบอกกำลังรอเลยตอนนี้75คนแล้วเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเข้าราวอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจรวมไปถึงปรีวิวแท็กติกเจาะลึกแท็กติกโรม่าสักนิดนึงเพราะว่าไปผมไปเจอมาจากเว็บดีดิสอันฟิลก็เอามาคุยกันคร่าวๆแล้วกันจะได้รู้ว่าโรม่าเขามีจุดเด่นยังไงแท็กติกเป็นยังไงจุดอ่อนเป็นยังไงจุดเด่นตรงไหนสวัสดีคุณเอกพจน์นะครับสวัสดีคุณอั้นห้องสิงห์นะครับมีนี่มีน้องเทมเข้ามาในที่ผมเพิ่งไปตัดผมเนี่ยเขาเข้ามาดูด้วยนะสวัสดีทักทายกันได้ฝากร้านได้นะในเนี้ยเทมฝากร้านได้อยู่ตรงซอยรามอินทรา42นะเมื่อกี้มีคนถามมาว่าตัดร้านเดียวกับปีเตอร์โบ๊ทใช่ไหมมีคนพิมพ์มาใช่ร้านเดียวกับปีเตอร์โบ๊ทเป๊ะเลยนะฝากร้านได้ฝากร้านได้เทมเดี๋ยวโปรโมทให้หวัดดีครับผมว่าผ่านได้นะครับมันก็นะเรามาถึงขั้นนี้ก็ต้องเชื่อว่าผ่านได้ทุกทีมนะแต่เดี๋ยวมาคุยกันแล้วกันแล้วก็คุณอักกพลบอกว่าสวัสดีน้องแอคลิเวอร์พูลมีข่าวจะซื้อใครบ้างครับในฤดูกาลหน้าน้องช่วงนี้ข่าวซื้อขายมันค่อนข้างจะเห็นภาพไม่ชัดความรู้สึกผมนะมันไม่ค่อยมีข่าวซื้อขายอะที่มันน่าเชื่อถือไม่ค่อยมีเลยกลายเป็นว่ามีแต่ข่าวแบบเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นก็คือแชมเปี้ยนลีกเราเข้าถึงรอบรองแล้วไงแล้วก็ในลีกลุ้นท็อปมันเป็นข่าวแบบเนี้ยส่วนไอ้สื่อที่มันเป็นกอสซิปจัดๆอ่ะมันก็เล่นข่าวหงบ้างแต่ดูแล้วมันก็เป็นข่าวที่ลือส่วนใหญ่นี่นะเขาบอกว่าเนี่ยคุณนี่ไงน้องเทมบอกว่ามาได้ครับทุกคนเนี่ยลองเข้าเฟซไปแล้วก็สอบถามได้ว่าร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงซอยรามอินทรา42นะตัดผมแจ่มเลยนะลองไปดูราคาก็ไม่แพงมากคุณเชทีวีบอกว่าพี่ไม่โพสแซวแมนยูเวลาแมนยูเป๋หน่อยเหรอถ้าแซวนิดหน่อยก็น่าจะมีกระแสที่ดีขึ้นนะครับผมว่ามันก็นะถ้าผมแซวหนักๆมันก็หลุดคาแรคเตอร์เพจผมอะเพจผมมันก็ไม่ใช่เพจที่จะมานั่งแบบว่ายังไงอะมาแขะทีมนู้นทีมนี้คือแซวอะผมอาจจะแซวในนิดๆหน่อยๆเรื่องเคนผมก็ลงคลิปแซวเห็นไหมแต่ผมไม่เห็นด้วยที่แบบจะต้องไปนั่งด่าเคนไปนั่งด่าสเปอร์ไปนั่งล้อแมนยูแบบตลอดเวลามันไม่ใช่อ่ะนะผมว่าหลายๆครั้งด้วยพฤติกรรมแฟนลิเวอร์พูลบางส่วนนะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะมันจะมีแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนที่มันเชียร์แล้วก็โอเครักทีมมาส่วนหนึ่งแต่ว่าก็มีก็ชอบไปล้อชาวบ้านชาวช่องเขามากเกินไปจนเขาก็มาเกลียดแฟนบอลส่วนใหญ่มันก็นะมันก็ต้องใจเขาใจเรานะผมว่าวันนี้อย่าลืมกดคอมให้พวกเราเข้าไปดูด้วยนะครับวันนี้จะไม่ลืมนะคุณธิติพัฒน์ใกล้100 คนแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวทักทายตรงนี้หมดเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเข้าราวแล้วกันสวัสดีครับพี่แอ๊กอยากถามว่าพี่รู้สึกคิดถูกไหมครับที่ทําเพจผมรู้สึกว่าพี่ทําเพจแล้วพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับก็รู้สึกก็โอเคนะเหมือนกับใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นได้เอาสิ่งที่บางทีก็ไม่คิดว่าจะเอาสิ่งที่อยู่ในใจอะออกมาสื่อให้ใครได้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ได้ทำสิ่งนั้นมากขึ้นทัศนคติที่ผมมีในตัวผมอะผมก็ได้ออกมาปล่อยมากขึ้นผมอยากให้เพจลิเวอร์พูลของผมเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนทีมอื่นก็แล้วแต่มันเป็นเพจที่ค่อนข้างโพสิทีฟอะค่อนข้างแบบไปในทางบวกอะแบบไม่ใช่มานั่งล้อทีมอื่นอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยหรือว่าทีมเรามีจุดบกพร่องมีจุดแย่ตรงไหนก็พูดกันตรงที่มันแย่แบบผมไม่อยากจะแบบว่ามาปกป้องทีมมากเกินไปผมพยายามจะใส่ความเป็นกลางลงไปในเพจนี้ด้วยแม้ว่าจะเป็นเพจลิเวอร์พูลแต่ผมจะพยายามใส่ทัศนคติที่มันเป็นกลางลงไปเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาจะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่จะคิดเหมือนไม่คิดคิดเหมือนหรือไม่คิดเหมือนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ผมจะพยายามใส่ลงไปผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นพลังงานบวกเป็นอะไรแบบนี้ที่มันส่งไปถึงนะคุณอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะผมอ่านถึงไหนแล้วเนี่ยจอร์จินโญ่เริ่มมีข่าวลือมาอีกแล้วก็มีมาเรื่อยๆตามข่าวนู้นข่าวนี้นะเรือมานี่ลิเวอร์พูลยังจะเอาไหมครับผมดูทรงแล้วก็ยังเงียบอยู่แล้วก็ตั้งแต่2-3 เดือนที่แล้วที่เจมส์พีเอสบอกไว้ก็คือค่าตัว90 ล้านนะยังไงเจนคอปก็ไม่เอามองว่ามันแพงเกินฝีเท้านะก็คือมักกะลาถามว่ามีโอกาสเอ้ยซัมเมอร์มีโอกาสไหมผมว่าก็มีโอกาสถ้า
เจรจาแล้วเขาลดค่าตัวให้นะแต่ว่าดูแล้วถ้าไม่ลดก็ไม่น่าเอา90 ล้านนะมันดูจะแพงเกินฝีเท้านะโกสำรองบาซ่าวันนี้มีข่าวมาจากทางเดปอร์ติโบมุนโดเดปอร์ติโบนี่ก็เป็นสื่อฝั่งสเปนแล้วก็เป็นฝั่งกึ่งไปทางบาร์เซโลนาก็อาจจะพอมีมูลแต่ถามว่าจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าจริงไม่จริงถ้าจะเอามาเป็นแบ็กอัพก็พอได้นะแต่ว่าปัญหาคือเขาเป็นสำรองที่บาร์เซโลนาไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีฟอร์มยังไงนะสวัสดีคุณกาซิเดตด้วยเขาถามว่าผมอายุเท่าไหร่ผมจะ27ละอีก2 เดือนจะอายุ27สายเกรียนแต่ว่าทีมอื่นก็มีสายเกรียนนะครับมันเป็นสีสันบ้างบางครั้งหนักไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ผมเพจหงเนี่ยมันก็มีเยอะแยะอะไรใช่ไหมมันมีเพจอื่นเกรียนก็ปล่อยเขาเกรียนไปผมก็ไม่ได้ไปว่าว่าเพจเกรียนมันอะไรนะแต่ว่าเพจผมก็ขอไม่เกรียนแล้วกันอาจจะมีลงคลิปแซวนิดหน่อยอะไรแต่ว่าผมจะไม่อยากจะไปเกินเลยมากนะเอาเป็นว่าถ้าจะมีเรื่องที่มันเกินเลยก็เดี๋ยวเพจอื่นก็มีผมเชื่อว่ามันมีเยอะแยะนะคุณหลังบอกผมตัดผมใหม่แล้วใช่ครับไปตัดผมมาแล้วแล้วก็คุณหลังเซบีย่านี่คืออะไรครับผมกิดหลังเซบีย่าเหรออ๋อหมายถึงกองหลังเหรอผมยังไม่เห็นนะข่าวนี้คุณตายพบบอกว่ามาช้าหน่อยวันนี้คุณนัทพลโจโจ้บอกว่านัทเจอโรม่าดูฟันไดชนกับเชโก้น่าจะมันใช่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแท็กติกตรงนี้แล้วมันน่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าเอ้ยไอ้ฟันไดเนี่ยจะต้องแบบจับตาดูไอ้เชโก้ให้ดีเลยเกิด2534เหมือนใช่เกิด2534แต่ผมเกิดมิถุนานะคุณตายพบบอกว่าตัดผมใหม่ใช่ไหมใช่ครับเอามาชิงตำแหน่งตัวจริงครับหมายถึงตัวไหนเอ่ยเอามาชิงตัวแหน่งตัวจริงนี่คือใครครับคุณไตรภพเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ100 คนแล้วเดี๋ยวจะเข้าเรื่องอัปเดตข่าวกันแล้วนะตอนนี้คุณไตรภพยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยวผมเปิดลิงก์รอไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปอัปเดตอาการนักเตะบาดเจ็บตอนนี้มีข่าวดีทั้ง2 คนเลยก็คือโจโกเมสรวมไปถึงเดยันลอฟเรนที่ทุกคนเฝ้าถามกันทุกวี่ทุกวันผมก็ให้คำตอบไม่ได้จนมาวันนี้เพิ่งจะมีคำตอบที่มันค่อนข้างโอเคมี2 สื่อที่น่าเชื่อถือรายงานคือ This is Unfit เอ้ยไม่ใช่เทเลกราฟนี่คือ kiss.com นี่ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นกูรูหงแล้วก็ Liverpool Echo มาพร้อมกัน2 สื่อแต่เดี๋ยวไปดูเทเลกราฟกันก่อนแล้วกันเทเลกราฟนะไปดูทีละเว็บแล้วกันผมค่อยๆเปิดทีละเว็บไม่งั้นเดี๋ยวจะค้างเปิดไปทีละเว็บมาดูพร้อมกันเลยหมายถึงโกครับโอเคสำหรับคุณไทยพบที่บอกว่าอยากได้โกใช่ไหมเอาจริงช่วงนี้มีไลฟ์ของทีมงานสยามสปอร์ตกันเยอะเวลาก็ชนกันเยอะแต่ผมชอบไลฟ์ของโค้ดแอคนะดูมีเทคนิคการนำเสนอมากกว่าเพจอื่นทั้งเรื่องขึ้นจอแยกจอเปิดเว็บให้เห็นภาพขอบคุณนะครับก็มันก็นะผมว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีสิ่งที่มันแตกต่างจากที่อื่นไม่งั้นก็มันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมแล้วก็ต้องหาคาแรคเตอร์ซึ่งผมก็คิดว่าคาแรคเตอร์เพจผมมันก็ประมาณนี้ต้องสร้างหน่อยไม่งั้นมันไม่เหมือนเพจอื่นมันก็เหมือนกันหมดถูกไหมอันนี้เป็นข่าวของเทนนะแต่ว่าข้างล่างมันจะมีข้อมูลของลอฟเลนกับโกเมสซึ่งผมว่าต้องให้เครดิตเทเลกราฟเลยว่ามาเร็วโคตรมาเร็วกว่าเจมส์เพียร์สอีกเจมส์เพียร์สเนี่ยเพิ่งมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าคิดบัสคอมเนี่ยของเทเลกราฟเนี่ยน่าจะเห็นจอกันนะเล่นข่าวนี้ตั้งแต่ 10:30 PM ของเมื่อวันที่16ก็คือบวก6ก็เป็นเท่าไหร่อะประมาณตีสามเมื่อที่ผ่านมาตีสามตีสี่อะเล่นข่าวนี้ตั้งนานแล้วว่าอันนี้คือเล่นข่าวของเทนอาโนนะที่ว่าตอนนี้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มค่าเหนื่อยไปแล้วอันนี้อัปเดตไปพร้อมกันเผื่อคนยังไม่รู้ก็เป็น40,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เขาคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดบัสคอมเขาคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยว่าค่าเหนื่อยตอนแรกเท่าไหร่แต่ว่าค่าเหนื่อยใหม่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่40,000 ปอนด์หลังจากลงเล่นครบไป30 เกมนี่คือเงื่อนไขที่มันบ่งบอกว่าลิเวอร์พูลเชื่อใจนักเตะคนนี้ครบ30นั้นก็เอาไปส่วนถ้าไปติดทีมบอลลูนบอลโลกเดี๋ยวก็ได้อีกแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะติดบอลโลกเนี่ยก็คงต้องไปแย่งกับไคล์วอล์กเกอร์แล้วก็คีแลนทิปเปียนะครับก็ประมาณนี้คีแลนทิปเปียแล้วก็ทีนี้เขาใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปด้วยสำหรับคิสบาคอมรายงานตั้งแต่ตีสามเมื่อวานซึ่งไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกผมก็ไม่เห็นแต่ผมมาเห็นอีกทีตรงที่ดิจิทัลฟิลเขาไปจับประเด็นตรงนี้มาแล้วเขาก็ให้เครดิตตรงนี้มาผมก็เลยเข้ามาดูอีกทีมันมีจริงเว้ยอย่างแรกเลยโจโกเมสตอนนี้ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่อาจจะอยู่ในทีม
ที่เจอเวสต์บรอมด้วยซ้ำอันนี้ที่เป็นคริสบัตคอมรายงานนะครับกำลังเรียกคอมฟิตอยู่ตอนเนี้ยมีโอกาสที่จะมีชื่อในทีมที่จะเจอกับเวสต์บรอมสุดสัปดาห์นี้เลยอันนี้คือข่าวดีโคตรเลยเพราะว่าได้โกเมซกลับมามันเหมือนได้2ตำแหน่งกลับมาได้เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ได้แบ็กขวาเพราะว่าเขาเล่นได้2ตำแหน่งและอย่างที่รู้กันว่าในอนาคตข้างหน้าเจนคอปชอบโกเมซมากๆค่อยๆปั้นไปตอนนี้อายุ20อนาคตข้างหน้าคงจะมีโอกาสได้ยืนเซนเตอร์ด้วยและถ้าผลงานดีไม่แน่อาจจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักคู่กับฟันไดก็ได้อันนี้พูดถึงในอนาคตยาวๆนะแต่ตอนนี้ยังคงต้องใช้ล็อบเลนไปก่อนเพราะว่าประสบการณ์ของโกเมซยังน้อยแต่ว่าด้วยสรีระของโกเมซที่สูงก็ค่อนข้างใช้ได้สัก188แต่ว่าจุดเด่นคือสปีดต้นมันเป็นกองหลังที่วิ่งเร็วมากเสียอย่างเดียวมันเจ็บบ่อยเป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นจุดเสียแต่ว่าตรงนี้ก็คือข้อดีก็คือเขาบอกว่ามีโอกาสนะโคเมสมีโอกาสแล้วต่อให้ไม่พร้อมสำหรับวันเสาร์ก็มีโอกาสที่จะพร้อมในเกมเจอกับโรม่าไอ้ตรงนี้ทำให้คล็อปโล่งใจมากส่วนเดียร์ล็อบเรนที่เดียร์ล็อบเรนนะที่ถูกถอดออกในช่วงท้ายเกมนัดที่เจอนัดล่าสุดเจอใครวะชิบหายลืมอีกแล้วสามศูนย์บอนมัสนัดที่ท้ายเกมตอนถอนตัวกับบอนมัสนะก็เราก็งงเราก็กังวลกันว่าเขาจะเจ็บหนักไม่หนักยังไงเพราะว่ามันก็เขาบอกว่าเดี๋ยวสแกนอาการกันสักพักแล้วมีอาการเจ็บตรงประมาณท้ายก่อนประมาณว่าต้นขาตรงไปถึงโคนขาหนีบก่อนเนี่ยอันนี้ผมก็บอกไปเลยมันก็เป็นความรู้ไปสำหรับทุกคนด้วยนะไอ้ผมเขาเขียนว่าท้ายก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าแยกนะท้ายมันคือต้นขาก่อนเนี่ยคือโคนขาหนีบนะซึ่งมันก็น่าจะแนวๆนั้นแถวแถวต้นขาแถวโคนขาหนีบก็ไม่รู้ว่าล็อบเลนเจ็บตรงไหนแล้วก็สแกนกันมาตั้งแต่วันจันทร์เอ๊ะก็งงว่าผลมึงไม่ออกมาสักทีแต่ล่าสุดเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นอาการแค่ที่เปลี่ยนตัวออกนะเป็นเพียงแค่ว่าป้องกันไว้ก่อน precaution ซึ่งได้ยินตรงนี้ค่อนข้างจะเฮ้ยล็อบเลนมันอาจจะไม่ต้องพักนานขนาดนั้นนะอาจจะแค่ให้มันพักอีกสักสุดสัปดาห์นี้พักไปก่อนแล้วก็วันจันทร์ค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยไอ้วันกลางสัปดาห์ที่เจอกับโรม่าอาจจะมีลุ้นก็ได้ถ้าว่าสองคนนี้กลับมาให้เราชื่นใจนะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือฝั่งของ kids.com เดี๋ยวมาดูฝั่งอันนี้เป็นรายงานที่ต่อเนื่องมาซึ่งพอคนนี้มาอีกคนหนึ่งมันค่อนข้างจะเชื่อน่าเชื่อถือได้แล้วตะกี้คริสบัตคอมก็น่าเชื่อถือมากๆอยู่แล้วแต่ว่าเจมส์พีเอสเป็นเหมือนกันขมวดปมคือคนนี้รายงานมาอีกคนหนึ่งซ้ำเนี่ยก็จำโป้เลยบอกเหมือนกันเลยว่าล็อบเลนบูทฟอร์ลิเวอร์พูลคือกลับมาแบบว่าน่าจะเป็นตัวกลับมาให้ลิเวอร์พูลมีกำลังที่ดีขึ้นแล้วก็โกเมซเซตทูรีเทิร์นฟูลเทนนิ่งนี่ก็อัปเดตว่าโกเมซเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วที่จะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแม่เปิดลิเวอร์พูลเอ็กโคทีไลน์นะมันจะมีวิดีโอเล่นออโต้แล้วด้วยคอมที่เปิดโปรแกรมไลฟ์สดโปรแกรมสตรีมสดไปเนี่ยกับต้องบันทึกคลิปไว้ด้วยเพื่อจะได้อัพเป็น HD ลง YouTube เนี่ยมันเลยทำให้คอมมันค้างนะมันต้องหาทางปิดวิดีโอออโต้ก่อนอ่ะมันถึงจะหยุดค้างแป๊บหนึ่งนะครับคือคอมมันก็นะมันต้องหาคอมแรงๆถ้าจะทำพวกอย่างนี้นะแต่คอมผมก็ใช้มา4 ปีแล้วเดี๋ยวผมเลื่อนมาหาเลยอ่ะนี่ก็บอกเหมือนกันว่าล็อบเลนเดี๋ยวหาจุดตรงนั้นกันนะเหมือนกันว่าล็อบเลนน่าจะเจ็บไม่หนักนะส่วนในรายของโกเมสเนี่ยเอาโกเมสก่อนตรงนี้ผมเห็นแค่โกเมสเขาบอกว่ากลับมาซ้อมใกล้และ close to return to full training คือกับใกล้มาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วก็หลังจากหายไปเกือบ4สัปดาห์คือเจ็บไปเนี่ยเกือบ4สัปดาห์ตั้งแต่ไปเล่นทีมชาติหลายรอบแล้วนะทีมชาติอังกฤษที่สร้างงานให้ลิเวอร์พูลนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะก็น่าจะกลับมาได้ถามว่าจะเกมกับเวสต์บรอมมันยังไม่แน่นะคือถ้าไม่ทันก็เกมกับโรม่าเนี่ยน่าจะชัวร์100%คือตอนนี้เขาบอกว่าโจโกเมสกำลังแบบว่าเรียกความฟิตแบบหนักๆเลยแบบยังไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยอยู่กับสตาฟทีมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อที่จะให้ร่างกายกลับมาฟิตแน่นอนว่าเกมกับแบ็กกี้อาจจะเร็วไปนี่เขาบอกว่าเกมกับแบ็กกี้ก็คือ
เวสบอมอาจจะเร็วไปแต่ว่าสำหรับเกมกับโรม่าแน่นอนว่าควรจะพร้อมมีโอกาสที่จะพร้อมเชิงนั้นนะค่อนข้างเป็นข่าวดีที่เราได้สองคนนี้กลับมาเพราะว่ามันเท่ากับว่าตัวเลือกจะกลับมาครบถ้ากลับมาตามข่าวตรงนี้จริงๆนะเดี๋ยวผมเห็นเขาเขียนว่าเดี๋ยวผมหาท่อนนั้นไม่เจอละนี่ผมเห็นตรงจุดสำคัญของรอบเลนแล้วผมมองข้ามมากว่าจะเห็นเขาบอกว่าผลการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นแค่การตึงตรงแถวกล้ามเนื้อประมาณนั้นการตึงการแน่นตรงต้นขาเขาอะซึ่งมันไม่ใช่อาการที่หนักเท่าไหร่ก็มันจะค่อนข้างสอดคล้องกับทางคริสบลัสคอมที่บอกว่าเปลี่ยนออกมาเพราะป้องกันไว้ก่อนซึ่งตรงเนี้ยรอบเลนอาจจะเจ็บไม่หนักซึ่งถ้าไม่ชัวร์ก็เกมกับเวสต์บรอมก็ไม่ต้องส่งก็ได้เพราะยังมีคาวานทีนี้ถ้าจะพูดกันถึงคาวานลักหน้าคาวานนะคือผมไม่ได้มองว่าคาวานจะเป็นปัญหาขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาจริงๆนับย้อนกลับไปอ่ะคาวานเล่นดีนะตั้งแต่เบอร์เกมกับเบอร์ลี่นั่นคือเกมสุดท้ายที่เขาหม่งประตูชัยให้ทีมอ่ะจำกันได้ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเขาเหมือนเจ็บแล้วมีอาการป่วยอะไรสักอย่างจนเขาหายไปหลายเดือนมากหายไปนานจนแทบจะลืมกันไปแล้วอ่ะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้แต่ทีนี้ปัญหาของคาวานผมว่าเป็นเรื่องของล้างสนามมากกว่าหนึ่งเลยล้างสนามไปนานแล้วก็คอมผมค้างนะใจเย็นๆด้วยหนึ่งเลยล้างสนามไปนานแล้วก็การที่พอไม่มีตัวเลือกอย่างเงี้ยคาวานลงมาจะต้องเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายอันนี้ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะพอต้องไปเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายปุ๊บมันต้องให้ล็อบเลนมาเล่นไม่ใช่ล็อบเลนฟานไดค์มาเล่นเซนเตอร์ตัวขวาพอมาเล่นตัวขวาปุ๊บมันก็หนึ่งเลยผมว่าฟานไดค์ไม่เคยแทบจะไม่เล่นตัวขวาเลยตั้งแต่อยู่เซาท์แฮมป์ตันแล้วแล้วก็อยู่กับทีมชาติก็เล่นฝั่งซ้ายมาตลอดมันคือต้องยืนในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะและอีกส่วนหนึ่งคือคู่นี้ไอเกมล่าสุดที่พอเปลี่ยนเอาคาวานลงมาเนี่ยผมว่าเคยถ้าจะเป็นการเล่นด้วยกันครั้งแรกเลยนะมันเรื่องของความรู้ใจอ่ะจะสังเกตว่าวันนั้นถ้าใครไปย้อนดูเทปก็ได้ไอฟันไดแม่งหันไปจวกใส่คาวานบ่อยหันไปแบบไม่เชิงจวกหรอกคงจะแบบเฮ้ยวิ่งงี้ดิอย่างงี้ดิแบบเหมือนกับไม่รู้ใจกันอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าไปเล่นในเกมกับโรม่าหรือแม้แต่เกมกับเวสต์บรอมแต่ก็มันต้องใช้เวลาไงคนที่มันจะมาเล่นคู่กันอ่ะมันต้องใช้เวลาในการปรับจูนเข้าหากันซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นด้วยกันแล้วก็เป็นการที่ทําให้ต้องเล่นไปในผิดตําแหน่งด้วยสําหรับเฟอร์จิลฟานไดที่ต้องไปเล่นทางฝั่งขวานะตอนนี้คอมผมค้างไปแล้วนะครับผมปิดเว็บไปก่อนละเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บขึ้นมาใหม่ว้านับวันยิ่งแย่ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่เวลาอัดคลิปไปด้วยอ่ะมันเลยยิ่งทำให้เครื่องทำงานหนักนะทีนี้สองข่าวนี้เป็นข่าวดีมันมีข่าวดีอีกนะก็คือเรื่องของอดัมลาลาน่าอันนี้ผมขี้เกียจเปิดแล้วเพราะเดี๋ยวเปิดหน้ามันจะค้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไปเลยแล้วกันก็อดัมลาลาน่านะครับอดัมร้านลาดหน้าเนี่ยถ้าชื่อไทยนะอยู่แถวร้านลาดหน้าตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดกลับนะแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมแพ้และเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นมุมมองที่ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานมาเจ้าตัวบินไปรักษาที่เคปทาวน์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ไปรักษาศูนย์การวิทยาศาสตร์ที่นู่นนะหวังที่อย่างน้อยก่อนจบซีซั่นเนี่ยขอให้หายกลับมาทันเถอะเพราะว่าในใจเขาลึกๆเนี่ยอยากจะเล่นเวิลด์คัพตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นอดัมลาลาน่ากันนะเป็นข่าวดีแต่ดีเล็กๆมากๆเพราะว่ามันก็ยังเป็นอนาคตที่ไกลยังไม่รู้ว่าลาลาน่าจะกลับมาทันไหมซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าบินไปรักษาตัวอยู่ที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้อันนี้ก็ย้ำตรงนี้นะครับมีเรื่องอื่นๆอีกไหมข่าวผมจะอัปเดตไปให้หมดเลยแล้วกันผมดูจากหัวข้อตรงนี้นะมีใครอยากรู้นี่มั่งเรื่องว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้เงินเท่าไหร่แล้วในแชมเปี้ยนลีกมันมีรายงานมาเหมือนกัน
ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ได้เงินในแชมเปี้ยนลีกในอังกฤษนะที่มากที่สุดเพราะว่าก็แง่สิก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศทีมเดียวอะนะแต่ทีมที่ได้เงินน้อยที่สุดเป็นแมนยูไนเต็ดนะเพราะอะไรผมก็ไม่รู้คืออ่านมาคร่าวๆก็ประมาณว่าแมนยูมันตกรอบไปก่อนอะแต่ว่าเชลซีก็ตกรอบที่แหละรอบก่อนรองชนะเลิศเหมือนกันแต่ทำไมเชลซีได้มาเป็นอันดับสองเลยอาจจะเป็นเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ที่ผมว่าอาจจะเกี่ยวตรงที่ค่าลิขสิทธิ์ด้วยเชลซีมันอยู่กับบาร์เซโลนาอย่างนี้หรือเปล่านะแบบว่าคู่ต่อสู้ของเชลซีเป็นบาร์เซโลนาก็เลยทําให้ค่าลิขสิทธิ์ได้ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ไปแล้วประมาณ58 ล้านถ้าเข้ารอบอีกน่าจะผมจําตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวขอเปิดให้ดูแล้วกันถ้าเข้าอีกก็น่าจะประมาณ70 ล้านมันจะค้างไหมเนี่ยถ้าเปิดอะถ้าแชมป์ถึงแชมป์เลยประมาณ80-90 ล้านนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นฟังไว้แค่นี้แหละนะมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปลงรายละเอียดลึกมากแล้วกันประมาณนี้ผมไม่อยากเปิดเดี๋ยวคอมค้างนะขออภัยด้วยเอาไว้เปิดตรงที่มันสําคัญจริงๆตรงที่เดี๋ยวมาวิเคราะห์แท็กติกกันเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันส่วนเรื่องอื่นๆเหรอมีสถิติทำประตูผมอยากเปิดอันนี้ให้ดูอ่ะผมขอเปิดอันนี้แล้วกันวัดดวงดูค้างไม่ค้างนะผมจะเปิดอันนี้มา121ประตูแล้วเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยมีคนถามผมใน SN 11เหมือนกันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยิงไปแล้วกี่ประตูผมก็นะไม่ได้มานั่งนับนะก็ไม่รู้แต่นี่ Echo เขานับให้แล้วก็เอาตาม Echo ไปเลย121ประตูจาก49แมตช์เท่ากับว่าแมตช์หนึ่งในสองลูกกว่าๆเลยนะสุดมากอ่ะนี่คือตัวเลขที่มันดีมากๆอ่ะดีกว่าหลายๆยุคดีกว่ายุคเจอราร์อูริเย่ทริปเปิลแชมป์ดีกว่ายุคบ๊อบเพสลีย์นะในปี82ดีกว่ายุคคิงเคนนี่ในยุค98 1986ค่าเฉลี่ยของยุคอูริเย่นะทริปเปิลแชมป์ได้2เกมหนึ่งเนี่ยต้องยิงได้สัก2.02ประมาณ2ลูกท่วนๆเช่นกันกับเพสลีย์ก็ประมาณ2.08ก็ประมาณเกือบ2.1แต่ว่าของดาวกิสประมาณเกือบ2.2-2.19นะนี่เห็นน่าจะเห็นในจอตามกันไปนะครับแต่ว่าของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยทีมชุดปัจจุบันเนี่ยกดไป2.47ต่อเกมประมาณเกือบ2.5โอ้โหแล้วตอนนี้ยังมี potential ใน potential คือโอกาสที่จะลงเล่นอย่างน้อยอีกแน่ๆอย่างน้อยอีกอาจจะมากถึง7เกมเลยไม่ใช่อย่างน้อยอย่างมากที่สุด7เกมก็คือในลีกเหลือ4ในแชมเปี้ยนลีกรอบรอง2ถ้าผ่านรอบรองได้นัดชิงอีก1เป็น3 3บวก4เป็น7อีก7นัดเนี่ยมันยังมีเวลาที่ตอนนี้ยังไม่ได้ยิงเยอะสุดนะยังมีฤดูกาลที่ยิงมากกว่านี้ซึ่งอีก7นัดเนี่ยลิเวอร์พูลจะทำได้ไหมอีก18ลูกจะทำลายสถิติมากที่สุดในปี198586นะอีก7นัดกับ18ลูก6ตอนนี้คิดเอาแค่6ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้จะเข้าชิงหรือไม่เอาแค่6นัดเนี่ยจะได้18ไหมหรือถ้าผ่านจริงได้มีนัดที่7รออยู่นะตอนนั้นก็จะเป็นยุคของพวกเอียรัชโอ้โหเอียรัชตอนนั้นเถื่อนจริงๆแล้วก็ไล่ลงมา129ลูกปี198182ท็อปสกอเรอร์ตอนนั้นเป็นใครอ่ะมีนัดที่ยิง70นะในยูโรเปียนครับมี127อ่ะประมาณนี้มันก็มีไล่เรียงลงมาผมว่ามีโอกาสที่จะทำลายพวกนี้ได้นะถ้ายังเล่นด้วยมาตรฐานประมาณนี้ยิงนัดละลูก2ลูก3ลูกสลับกันไปแบบนี้ซึ่งค่าเฉลี่ยตอนนี้มันประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกที่ผมเตรียมมาใส่ไปให้หมดอันนี้ไปแล้วเรื่องเงินนะโอเคประมาณนี้ข่าวสารที่มันน่าสนใจนะผมเตรียมใส่มาให้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันแล้วกันโอ้เมื่อกี้ลืมเปิดหน้าไปให้ดูช่างมันถือว่าก็ได้เห็นไอ้ก็ได้สิ่งได้ยินสิ่งที่ผมพูดไปน่าจะพอเข้าใจอยู่นะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูล121ลูกเป้าหมายมากที่สุด138ใช่ไหมผมพูดตะเกียไอ้ผมความจำสั้นว่ะน่าจะใช่นะใช่ใช่138ลูกต้องยิงให้ได้139ถึงจะทำลายสถิติสูงสุดนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันสักนิดแล้วเดี๋ยวจะไป
ไปดูเรื่องแท็กติกของโรม่าเป็นการปิดท้ายแล้วก็มาปิดท้ายคอมเมนต์หลังจากแท็กติกโรม่าอีกรอบหนึ่งนะไปทีละขั้นตอนแล้วกันมาดูคอมเมนต์ตรงเกี่ยวกับข่าวสารตรงนี้นิดนึงมีใครเขาเห็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้รายได้โหง57 ล้านครับคุณจุ๋ยบอกอ่ะแต่ที่ผมดูในไอ้นั่น58มันก็ใกล้เคียง5758ก็ตามนั้นนะแล้วแต่เลยมันก็เป็นตัวเลขแต่ละสื่อมันก็รายงานกันมาเราก็ฟังไว้เป็นแค่คร่าวๆตัวเลขมันจะเพี้ยน1เพี้ยน2ก็ช่างมันเถอะนะไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้มีอยากได้เอ็นซองซี่มาแทนชานก็ดีนะคือถ้าได้ก็ดีแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวสักนิดเลยกับเอ็นซองซี่แต่ถ้าได้ผมก็ค่อนข้างชอบนะตัวใหญ่ดีวันนี้อย่าลืมกดคอมให้พวกเราดูนะครับพี่ไม่โพสต์แซมมันอยู่อันนี้อ่านไปแล้วอันนี้มันเป็นคอมเมนต์ล่างๆนะเดี๋ยวจะขึ้นมาข้างบนถึงไหนวะถึงไหนเอ่ยถึงไหนเอ่ยมีคุณณัฐพลโจโจ้บอกว่านัดเจอโรม่าดูฟันไดชนกับเชโก้มันอันนี้อ่านไปแล้วถึงไหนถึงไหนถึงไหนวันคุณอภิชยาสวัสดีนะครับแล้วคุณไตรภพหมายถึงโกอันนี้บอกไปแล้วซิติเซนใช่ไหมคุณกิตติวัฒน์บอกว่ากลัวเจอโรม่าแบบที่เราแพ้แมนยูบอลยาวใส่หัวเชโก้แล้วให้ปีกแทรกยิงเราอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่เราค่อนข้างแพ้ทางแต่ว่ามันก็ยังมีแท็กติกอื่นๆอีกเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเขาไม่ใช่แค่จะตัดกันกันได้อย่างเดียวนะเขามีวิธีการบุกอย่างอื่นอีกเพราะว่าเขามีศูนย์หน้าอย่างเอดินเชโก้เราลองนึกภาพถ้าสมมติลิเวอร์พูลมีกองหน้าอย่างเอดินเชโก้เนี่ยลิเวอร์พูลจะเล่นแบบไหนดีล่ะถูกไหมแต่กับลิเวอร์พูลถ้ามีกองหน้าอย่างซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เคลื่อนที่เร็วๆลิเวอร์พูลจะบอมให้ไหมก็ไม่ถูกไหมตามนั้นเลยเดี๋ยวมันจะมีผมจะบอกนะไลฟ์2 ทุ่มก็ดีนะครับไม่ดึกเกินไป3 ทุ่มครึ่งรอไม่ไหวต้องนอนดึกทำงานผมก็จะไลฟ์ประมาณ2 ทุ่มสัก2 ทุ่ม2 ทุ่มครึ่งประมาณนี้แต่วันนี้ขอ2 ทุ่มแล้วกันเผื่อเวลาไปกินข้าวด้วยหลัง3 ทุ่มนะขอถามเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับลิเวอร์พูลได้หน่อยนะครับเอาเลยครับในอนาคตจะรับสปอนเซอร์ที่เป็นเว็บพนันออนไลน์ไหมครับเห็นเพจส่วนใหญ่มีกันโอ้โหเป็นคำถามที่โอ้โหตรงถือว่าถามตรงมากเลยนะสำหรับคุณชยานินก็อาจจะรับนะครับเพราะว่าเรื่องของธุรกิจตอนนี้ผมก็พูดว่ามันไม่เข้าใครออกใครเรื่องของเงินทองนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ถ้ามีผมก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าเขาให้ผมเท่าไหร่มันคุ้มไหมอะไรยังไงแต่ว่ามันก็มีมุมที่ผมอาจจะรับเพราะว่าเขาก็รับกันเยอะนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผมก็อยากให้มีเร็วๆเหมือนกันตอนนี้ค่อนข้างร้อนเงินอยู่เหมือนกันนะคุณเกมโคตรนะครับทักมาบอกตัดผมใหม่ใช่ครับเพิ่งไปตัดมาสดๆร้อนๆนะแล้วก็คุณโทนี่ PAA เนี่ยผมจำได้แล้วว่าชื่อหลังอ่านอย่างนี้สวัสดีด้วยสวัสดีคุณฟองแดนนี่ลาลาน่าลงรูปในสนามที่ไหนหรอครับในไอจีอยากให้หายเร็วๆผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่ะในไอจีเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คไอจีลาลาน่าก่อนนะแต่ว่าที่ผมอ่านข่าวใน Echo เขาบอกว่าเขาไปรักษาตัวอยู่ที่เคปกรุงเคปทาวน์ที่ประเทศแอฟริกาใต้เดี๋ยวขอเช็คลาลาน่าก่อนนี่ใช่ไหม all to pay for นะก็เหมือนกับว่าเขาต้องการจะทุ่มเทเพื่อกลับมาเล่นให้ลิเวอร์พูลให้ได้เนี่ยเดี๋ยวเปิด IG ดูไปด้วยกันเอ๊ะสนามนี้มันเมลวูดใช่เมลวูดปะผมไม่ค่อยมั่นใจนะอาจจะเป็นการถ่ายไว้ก่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าที่ไหนนะถ้าที่เคปทาวน์ก็ไม่ชัวร์แต่เขาไปเคปทาวน์เขาไปรักษานะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่ดูสภาพสนามนี่มันก็ผมบอกไม่ถูกว่าเมลวูดไม่น่าใช่เมลวูดอะหรือใช่ก็ไม่รู้ไหนตรงนี้ใครแสดงความเห็นกันเข้ามาได้ว่าคิดว่าสนามไหนกันเนี่ยสนามเนี้ยผมดูไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเห็นแคบอะมันเป็นมุมมันเป็น IG นะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมันก็จะเห็นแคบๆอ่ะนะแต่ว่าก็มาช่วยกันลุ้นให้เขาฟิตกลับมาเร็วๆแล้วกันลองแสดงความเห็นเข้ามาว่าตรงนี้มันเป็นที่ไหนผมค่อนข้างจะสับสนนะคุณชีวิตดังฝันบอกซาร่าต้องยิงกี่ประตูถึงจะทำลายสถิติในลีกตอนนี้ถ้านับยุคที่มันเป็นยุคพรีเมียร์ลีกแล้วมัน38นัดนะมากสุดตอนนี้อยู่ที่31
31ก็จะมีพวกโซเลสอารันเชียเลอร์พวกเนี้ยนี่คือ31มากที่สุดในยุคที่มันเป็น30 38นัดแต่มันมียุคที่มันเป็น44นัดอยู่ประมาณ2ฤดูกาลที่มันมีสถิติทำไว้ก็คืออารันเชียเลอร์กับใครวะแอนดี้โคตอนอยู่นิวคาสเซิลอันนั้น44นัดเขายิงได้34ลูกซึ่งตอนนี้เป้าหมายของซาร่าเอาแค่31ก่อน31เนี่ยเทียบเท่า32นี่ทำลายของไอ้38นัดแต่ถ้า44นัดที่มันขึ้นไปถึง34ลูกเนี่ยอันนั้นถ้าทำลายได้โคตรเหนือเลยหรือต่อเอาแค่แต่เท่าอ่ะเพราะว่าอันนั้นเขา44นัดตอนนั้นลีกเมื่อก่อนมันมี22นัดแต่ตอนนี้ลีกเหลือ20นัดเนี่ยถ้าซาร่ายิงได้สัก34เนี่ยก็โอ้โหแทบจะนะแทบจะหาใครมาทำลายได้ยากแล้วแต่สถิตินี้ในความคิดผมนะตอนแรกมันต้องมีคนทำลายแล้วอาจจะทำลายไปเยอะด้วยมันคือหลุยส์โซเลสถ้าปีนั้นปีที่เราได้รองแชมป์น่ะถ้าหลุยส์โซเลสไม่โดนแบน5นัดแรกและทุกคนปั้นโซเลสแบบให้โซเลสยิงจุดโทษแบบเจอร์ราร์ดให้โซเลสยิงจุดโทษอย่างเงี้ยเชื่อว่าปีนั้นโซเลสอาจจะยิง40กว่าลูก40ลูกได้เลยโซเลสผมว่าในปีนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะครบเครื่องกว่าซาลาซาลาผมไม่ได้บอกว่าซาลาไม่เก่งนะซาลานี่คือหาโอกาสในกรอบเขตโทษเก่งมากแต่โซเลสมันผมว่ามันขั้นกว่าอีกนิดนึงอ่ะโซเลสมันแบบแม่งทำทุกอย่างอ่ะทุกคนน่าจะเห็นในปี2013-14ว่าโซเลสมันทำทุกอย่างแบบไหน เออนะแต่ก็ความสำคัญเท่ากันผมว่าตอนนี้คือเป็นความสำคัญเป็นเบอร์หนึ่งของทีมซาร่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมตอนนั้นโซเลสอยู่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของทีมประมาณนี้ถึงไหนต่อนัดหน้าอาจจะเห็นโกเมสยืนเซ็นเตอร์คู่ฟันได้แทนล็อบเลนไหมอาจจะยังเร็วไปคือได้โกเมสกลับมามันทำให้ทีมมีทางเลือกที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีที่ผมมองว่ามันดีแต่ทีนี้ล็อบเลนกับฟันได้กำลังเล่นด้วยกันดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไปเปลี่ยนถูกไหมถ้าฟันได้ฟิตก็ส่งฟันได้ดีกว่าเอ้ยถ้าล็อบเลนฟิตหมายพูดผิดพูดถูกก็ส่งล็อบเลนคู่กับฟันได้ดีกว่าผมว่านะคุณกิติศักดิ์บอกว่าสวัสดีสวัสดีคุณกิติศักดิ์คุณอภิชยาบอกว่านักเตะลิเวอร์พูลไปทีมชาติทีไรเจ็บทุกทีใช่โดยเฉพาะทีมชาติอังกฤษเนี่ยหลายทีแล้วนะลาลาน่านี่ก็เจ็บจากอังกฤษเฮนเดอร์สันเมื่อก่อนก็เจ็บจากอังกฤษแล้วใครอ่ะเนี่ยโกเมสเนี่ยก็อังกฤษไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกโฉลกนะแต่ว่าจะห้ามไม่ให้ติดทีมชาติก็ไม่ได้มันก็เป็นเกียรติประวัติเกียรติยศของนักเตะอ่ะนะคุณวนัทบอกว่าอย่ามองว่าการได้ที่2เป็นเรื่องสําคัญแต่มองว่าการผ่านเข้ารอบชิงแชมป์เลิศเป็นภารกิจแห่งฤดูกาลครับใช่ผมมองว่าที่2ช่างมันเถอะไม่จําเป็นต้องไปจบเหนือแมนยูนะแล้วก็พูดกันตรงๆว่าโอกาสของแมนยูที่จะจบเหนือกว่าลิเวอร์พูลมันมีมากกว่าอยู่แล้วด้วยแต้มที่มากกว่า1คะแนนและจํานวนนัดที่มีให้แข่งมากกว่าลิเวอร์พูล1นัดด้วยแมนยูค่อนข้างจะได้เปรียบลิเวอร์พูลซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเน้นแบบว่าต้องแซงแมนยูแต่เอาแค่การันตีท็อป4ให้ได้ก่อนแล้วทีนี้จะได้ไปเน้นในแชมเปี้ยนลีกได้ผมมองว่าอย่างเงี้ยดีกว่าจบที่2แมนยูจบที่2ช่างเขาแต่ถ้าลิเวอร์พูลจบที่3จบที่4แต่แชมเปี้ยนลีกประสบความสำเร็จเข้ารอบชิงได้หรือและได้แชมป์หรือยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นซีซั่นที่น่าภูมิใจได้ไม่แพ้กันผมคิดว่าอย่างนั้นนะคุณพอเราเป็นหมออนามัยหรืออาจโดนแบนห้ามซื้อขายอันนี้มีแนวโน้มเป็นไปได้แค่ไหนเอออันนี้ก็เป็นข่าวจากเทเลกราฟนะครับเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนเรื่องอ่ะถูกยิงไปถึงศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกแล้วเคสเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเป็นเคสที่บาซ่าโดนมาแล้วจำกันได้ไหมปีที่บาซ่าซื้อหลุยโซเลสซื้อพวกอาดาตูรานซื้ออะไรมาตุนกันเต็มไปหมดเลยแล้วซื้อมาขณะอาดาตูรานกับใครอีกคนนะอเล็กบิดาวซื้อมาแล้วไปมาดองไว้อะเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะโดนแบนตลาดมกรากับตลาดซัมเมอร์เขาเลยซื้อมาดองนั่นคือเขารู้แล้วว่าเขาจะโดนแบนเพราะว่าเขาอุทธรณ์ไม่ผ่านเช่นเดียวกับมาดริดก็เคยโดนแอตมาริดนี่ก็เป็นเคสล่าสุดที่เพิ่งโดนไปถูกไหมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาอันนี้เพิ่งโดนก็ส่วนเคสแมนซิตี้ล่าสุดนี่เป็นเคสเรื่องราวของการไปขโมยเด็กอาร์เจนตินาของวาเลซซาฟิลนะผมลืมชื่อแล้วเอาเป็นว่าเป็นเด็กอาร์เจนตินาเรื่องของเรื่องคือแมนซิตี้ไปติดต่อรับหลังแล้วก็ตอนอายุ15ไปติดต่อรับหลังอายุ16ปุ๊บใช้ทริคก็คือ16ปุ๊บแม่งเซ็นยื่นข้อเสนอเซ็นแล้วก็เตรียมพาสปอร์ตถือพาสปอร์ตอิตาเลียนไว้เพื่อให้นักเตะมาค้าแข้งในยุโรปได้เพื่อให้พ้นให้ผ่านกฎของฟีฟ่าที่ระบุว่าทีมในยุโรปจะสามารถซื้อดาวรุ่งยุโร
จะสามารถซื้อดาวรุ่งอายุต่ำกว่า18ปีได้เพียงแค่ในยุโรปเท่านั้นถ้านอกทวีปไม่ได้ต้องอายุ18ขึ้นก่อนแต่ว่ามันมีช่องโหว่คือถือพาสปอร์ตนี่ไงเจ้าเด็กคนนี้มันถือพาสปอร์ตอิตาเลียนไม่รู้ไปเอามาได้ไงอาจจะมีญาติมีเยื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่วาเลซฟิลเขามองว่าไม่เป็นธรรมติดต่อนักเตะรับหลังหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยก็เลยไปฟ้องศาลกีฬาโลกซึ่งศาลกีฬาโลกจะตัดสินในสัปดาห์หน้าคาดว่ามีโอกาสที่จะตัดสินให้แบนซื้อขายอย่างน้อย1-2ตลาดก็อาจจะซัมเมอร์นี้มกราคมหน้าก็เป็นไปได้แต่มันมีเคสที่มันผ่านมาพวกบาร์ซ่าพวกอะไรพวกเนี้ยเขาสมมติพอตัดสินมาแล้วว่าผิดใช่ไหมภายใน1สัปดาห์เนี้ยตัดสินมาแล้วปุ๊บสมมุตินะสมมุติว่าผิดเขาจะมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ก่อนทีนี้พอยื่นอุทธรณ์ได้ซัมเมอร์นี้เขายังซื้อได้และต่อให้ยื่นอุทธรณ์แล้วรออีกสักหลายเดือนแล้วมันไม่ผ่านเขาก็จะไปโดนแพนในตลาดหน้าหนาวไปซัมเมอร์หน้านู้นไปแต่ซัมเมอร์ที่ถึงเนี้ยซิตี้จะซื้อได้ซึ่งเท่ากับว่าซัมเมอร์นี้จับตาดูให้ดีซิตี้ซื้อแน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะยังไงเขาต้องซื้อตุนไว้ทีมที่เขามีตอนเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องซื้ออีกเพราะว่าตัวริมเส้นเขามีแค่3ตัวสังเกตว่าเขาจะมีข่าวกับตัวริมเส้นเพราะว่ามีแค่ริยัดมีแค่ซาเน่เซอร์ลิงแล้วก็แบนาร์โดซิลวาเขายังต้องการอีก1คนเพราะว่า3คนถ้าขาดไป1เหลือ2ถ้าขาดไป2เหลือ1มันไม่พอเขาจะซื้ออีก1อันนี้ที่แน่นอนนะสำหรับแมนซิตี้ซื้อแน่นอนมีข่าวกับบาเลสแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายไม่รู้จะเอาใครอย่างน้อย1คนแล้วก็กองกลางจะปล่อยยาย่าตูเล่แล้วก็ไอ้ที่มีอยู่ในทีมหลายๆคนเริ่มแก่ยังไงก็ต้องซื้อมาเพื่ออนาคตมีเฟร์นันดินโญ่นี่ก็30กว่าดาบิดซิลวาก็33 32 33 33แล้วตรงนี้เขาซื้อแน่ๆน่าจะ2ตำแหน่งขึ้นไปซัมเมอร์นี้คงมีให้ทุ่มเห็นอีกแตะหลัก100ล้านสำหรับแมนซิตี้ผมคิดว่าแบบนั้นก็เดี๋ยวมารอดูแล้วก็ต้องติดตามว่าคดีของแมนซิตี้จะเป็นยังไงคุณฟองบอกว่าน้าหงาเล่นดีครับชอบแต่ลงติดกันจะไม่ดีแกเล่นดีแบบนัดเว้นนัดอ่ะก็เป็นอะไรที่ดีผมก็คิดว่าคาวานเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะคุณอะไรเนี่ยบาบสุดบอกว่าผมจ้าบมากเลยครับขอบคุณมากนะครับก็ไม่ได้จ้าบอะไรมากก็แค่ตัดรองทรงธรรมดา ตัดรองทรงแล้วก็ข้างบนเป๊ะๆแค่นั้นแหละไม่กล้าตัดแหวกมากเดี๋ยวเบ้าหน้าไม่ดีนะเดี๋ยวเละเอาแบบมาตรฐานพอชีวิตดั่งความฝันบอกนัดไปเยือนเวสต์บรอมไม่ง่ายเพราะว่าผีแดงดันไปต่อสายออกซิเจนให้มวยโลกเจอบอลวิ่งสู้ฟัดใช่ครับเหมือนกับไปต่อสายน้ําเกลือแล้วก็ยัดยาวิเศษที่จะทำให้เวสต์บรอมมีเรี่ยวแรงอีกครั้งหนึ่งและลิเวอร์พูลก็มีเกมกับโรม่ารออยู่ไม่รู้ว่าเกมนั้นนี้เกมนั้นกับเวสต์บรอมเนี่ยถ้าจะสะดุดเสมอนะก็ทุกคนผมว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจได้ว่าทําไมลิเวอร์พูลอาจจะเสมอแต่ถ้าชนะได้ก็เป็นกําไรไปแล้วก็จะเป็นการแทบจะถีบเวสบอมถ้าจะเกือบตกชั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเสมอผมว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงเสมอเวสบอมนะแต่ว่าก็เราก็ต้องรู้ในชนะแหละถูกไหมวันดีคุณเสือมะนาวแป้นคุณชัยนินบอกว่าอยู่เซาได้กับฮอลแลนด์ก็ได้เล่นฝั่งขวาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ตั้งแต่มาเล่นกับ LFC เล่นฝั่งซ้ายแต่ผมมองว่าถ้าได้ซ้อมเล่นกันบ่อยๆคงไม่มีปัญหาในเกมกับบอลมัดเหมือนระหว่างเกมเป็นการจับคู่กันแมตช์ครั้งแรกใช่นะเขาก็อาจจะมีเล่นขวาบ้างแหละอย่างที่คุณชยานินบอกผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าโดยหลักผมว่าเขาเล่นซ้ายบ่อยแต่ทีนี้ปัญหาไอ้ตรงนี้ก็เรื่องเล็กน้อยไอ้เรื่องมากกว่าก็คือการเล่นกันครั้งแรกมากกว่า ถ้าเล่นกับเวสในเกมกับเวสบอมก็อาจจะเป็นการเล่นกันครั้งที่2ทีนี้ต้องมาดูกันว่าระหว่างการซ้อมระหว่างสัปดาห์ครอปอาจจะรู้แล้วว่าล็อบเลนไม่ฟิตแน่นอนก็ต้องใช้คาวานคู่กับล็อบเลนก็ต้องซ้อมกันให้ชัวร์ทำความเข้าใจกันให้เร็วที่สุดนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีชอบฟันไดคู่ล็อบเลนมากกว่าฟันไดคู่มาติดเหมือนกันครับคุณอภิชยาก็เห็นว่าเขาเล่นกันเข้าขากว่านะชีวิตเป็นดั่งความฝันถ้าเพจเติบโตไม่อยากให้รับสปอนเซอร์เว็บพนันครับไม่ดีบางคนแยกแยะไม่ออกทําให้ชีวิตตกต่ํา ครับเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บไปคิดดูนะครับคุณชัชทวีบอกว่ามันกระตุกครับพี่กระตุกครับเพราะว่าคอมผมก็กระตุกด้วยทหารของพระราชาแมนซีได้แชมป์หงได้1ล้านปอนด์จากการขายลาฮิมมีข่าวครับว่าได้1ล้านปอนด์ใช่ได้แชมป์ปุ๊บมันเป็นเงื่อนไขออปชันไงได้แชมป์ปุ๊บเราได้เงินจากค่าลาฮิมเนี่ยเพิ่มอีก1ล้านปอนด์เอาไปกินขนมได้นะ
คนอื่นก็ได้อย่างเช่นไคล์วอล์กเกอร์ที่สเปอร์ก็ได้1.5 ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่ว่าแค่เซอร์ลิงคนเดียวนะชาญไปแน่ป่ะครับผมว่าค่อนข้างจะ80-90%นะครับดูจากทิศทางต่างๆนะคุณไตพบบอกว่าลาลาน่าปีหน้าจะได้อยู่ต่อไหมกี่เปอร์เซ็นต์ดูทิศทางแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ต่อก็มีนะเพราะว่าลองนึกภาพตามนะว่ากองกลางเราตอนนี้กี่คนแล้วเดี๋ยวจะมีเกยต้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนที่จะซื้อมาแทนชานอีกหนึ่งคนถ้าชานย้ายก็มันก็เห็นภาพชัดว่าลาลาน่าเป็นตัวเลือกท้ายๆอ่ะมันก็ไม่แน่ว่ายังไงอาจจะไม่ขายแต่ถ้าอยู่ปุ๊บลาลาน่าก็เป็นตัวเลือกท้ายๆอ่ะนะหรือถ้าขายก็พอจะเข้าใจได้ว่าขายเพราะไม่มีที่ให้เขาลงคุณเพชรไงบอกว่าถ้าสมมติลิเวอร์พูลได้แชมป์ UCL จะล้างชานไว้ได้ไหมครับก็พอมีลุ้นนะถ้าได้แชมป์เนี่ยมันก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าแสดงให้ชานเห็นเฮ้ยทีมนี้มันไปไกลนะอยู่ต่อเถอะนะเสียดายไม่ได้ยุคโซเลสอยากให้โกเมสเล่นเซนเตอร์เหมือนเล่นให้ทีมชาติจะเล่นดีมากโกเมสตอนเล่นทีมชาติที่เล่นดีเป็นเซนเตอร์สามนะเขาจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวฝั่งขวามันก็จะกึ่งแบ็คผมว่าเขาอาจจะเหมาะกับแบบนั้นนะแต่เซนเตอร์คู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับแต่เชื่อว่าก็ปรับได้นี่เพิ่งอายุ20ยังมีเวลาเสียสำหรับคุณตายพบบอกเสียดายไม่ได้ดูยุคโซเลสมาเชียร์ยุคบาโลพอดีโอ้โหคุณตายพบนะคืออาจจะไม่คุณตายพบเนี่ยอาจจะเพิ่งมาเชียร์ไม่ได้ดูยุคโซเลสไม่เป็นไรไปเปิดยุคโซเลส2013-14ดูแล้วคุณจะร้องว่ามันบ้ามันยิงแต่ลูกมันยิงลูกไม่ใช่ลูกธรรมดาเดี๋ยวปั่นเข้าสามเหลี่ยมมั่งเดี๋ยวล็อกหนึ่งชิปข้ามหัวเดี๋ยวยิงครึ่งสนามเข้าเดี๋ยวไปดูเหอะมันบ้าคือจริงๆถ้าปีนั้นถ้ามันนัด5 นัดแรกไม่โดนแบนจากไอ้คดีมาก่อนนะมันต้องยิงได้5 นัดแรกแล้วก็ถ้าเจอหลาดสมมุติว่าไปปั้นปั้นช่วงท้ายให้แม่งยิงจุดโทษได้เยอะป่านนี้แม่งยิง40 ลูกไปแล้วในพรีเมียร์ลีกอะนะคุณอาร์ไหนบอกว่าช่วยกันแชร์ครับขอบคุณมากครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับใครที่ชอบกันก็กดซีเฟิร์สไว้นะครับอย่าลืมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารไม่พลาดทุกไลค์นะครับมีขึ้นหน้าฟีดอยากให้คอมเมนต์เล่นเซนเตอร์เหมือนทีมชาติอ๋อนี่อ่านไปแล้วเดี๋ยวจะหยุดตรงคอมเมนต์ของคุณอิสรภาพไว้นิดนึงแล้วกันตอนนี้ผ่านมาจะ3 ทุ่มแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าเรื่องโรม่าเลยมันจะเลยเถิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดลิงก์โรม่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเปิดลิงก์โรม่าแป๊บหนึ่งลิงก์โรม่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆนะมาละอ่ะมาดูไปพร้อมกันอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จาก The East and Field นะครับไม่ผมไม่ได้ทำเองนะคือผมไม่เก่งพอที่จะทำเองได้หรอกเอาเป็นว่าผมก็จะไปหาสื่อนอกอะไรแบบเนี้ยมาให้ดูก็อย่างที่รู้กันก็ผ่านบาร์ซ่าเข้ามานะเป็นทีมที่บ้าแน่นอนเล่นในบ้านนัดที่2ชนะ3-0อเวโกเข้ามาได้เนี่ยเป็นทีมที่อย่างน้อยไอ้เรื่องจิตใจอ่ะมันไม่แพ้ทีมอื่นแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเป็นทีมที่บ้าแน่นอนถ้าเล่นในบ้านซิสเต็มกับเซตอัพก่อนทีนี้มาดูก่อนว่าโรม่าเป็นทีมแบบไหนบางคนดูบอลอิตาลีดูโรม่าก็คงจะรู้แล้วบางคนไม่ค่อยได้ติดตามก็อาจจะไม่ค่อยรู้ทีนี้เขาดิสนีย์แฟนฟิลเขาก็สรุปให้ฟังคร่าวๆว่าระบบหลักที่เล่นมาเกือบทั้งซีซั่นเนี่ยคือ4-3-3เหมือนลิเวอร์พูลเลยแต่ว่าในเกมกับบาร์ซ่าเขาเปลี่ยนไปเล่น4-3-3แต่ว่าผมมองว่าไอ้ตรงนี้เขาอาจจะเช็คไม่ละเอียดผมคิดว่าวันที่เจอกับโรม่าไอ้วันที่เจอกับบาร์ซ่านัดที่2อ่ะเป็นการเล่น3เป็นการเล่น3 5 2มากกว่าที่จะเป็น3 4 3แต่ว่าเกมเมื่อคืนนี้เอ้ยไม่ใช่เกมเมื่อคืนนี้เกมเมื่อวันอาทิตย์ที่เจอกับลาซิโอเล่น3 4 3จริงแต่ก็ถ้าคิดง่ายๆก็คือยังในช่วง2นัดหลังสุดเนี่ยเล่นเป็นกองหลัง3ตัวไม่ได้เล่นหลัง4ตัวเหมือนในที่ผ่านมาแล้วอันนี้คือเกม3-0จะเห็นว่ายืนประมาณนี้เพราะวันนั้นอะเราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นวิงแบ็คและส่งหน้าคู่ปักหลักเพราะว่าวันนั้นเขาต้องการประตูเขามีกองหน้าตัวใหญ่2คนเนี่ยก็แผนก็ชัดเจนแล้ววันสำหรับวันนั้นนะก็คือการคอสเข้ากลางรวมไปถึงการมีตัวทีเด็ดอย่างลอสเดลอสซี่
ซอสมั่นคอยตักบอลเข้ากลางให้เชโก้ทะลุทะลวงตักเข้ากลางให้วิ่งได้เลยก็มีอ่ะแล้วเชโก้มันแกร่งนะวิ่งอาจจะไม่เร็วมากแต่ว่าพอวิ่งทะลุไปแล้วอ่ะมันดึงไม่อยู่เพราะว่าเชโก้มันแข็งนะอันนี้คือวิธีการเล่นเกมบุกสำหรับอ่ะยังเดี๋ยวมาเจาะเกมบุกอีกแต่อันนี้ดูระบบกันคร่าวๆส่วนเกมกับลาซิโอจะเล่นเป็น3-4-3อันนี้จะเปิดภาพให้เห็นตามใบมันจะได้ชัดเจนกว่าเห็นแค่ตัวหนังสือนะครับระบบเขาค่อนข้างยืดหยุ่นอย่างวันที่เจอนัดแรกที่แพ้บาร์ซ่า4-1เล่นระบบเป็น4-5-1ยัดกลาง5ตัวทิ้งหน้าเป้าเชโก้คือยังไงเชโก้เป็นตัวจริงแน่นอน100%เป็นกองหน้าที่ยิงเยอะที่สุดในทีม20กว่าลูกละ20ลูกแล้วมั้ง20 21แถวๆเนี้ยนะก็ประมาณนี้อันนี้เจอกับลาซิโอเกมกับลาซิโอเขาจะวางแทคติกแปลกนิดนึงหลังสามกลางสี่แต่ว่าดันนาอิงโกลันขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายยืนแถวๆนี้ชิกแทคติกชิกในกองหน้าตัวเบิ่มเลยตัวเท่าเชโก้เลยแต่ศึกเอามาเล่นตรงนี้คือไม่รู้ว่าต้องการอะไรที่เอามาเล่นตรงนี้แล้วสุดท้ายเล่นไป50 กว่านาทีก็โดนเปลี่ยนออกเอาตัวทีเด็ดอย่างอุนแดลงมาอุนแดอุนเดอร์เนี่ยอะไรเนี่ยนะเอาลงมาตรงนี้เชโก้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องความยืดหยุ่นตรงที่พอวันนั้นอะที่มาโนลาเจ็บอะแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นข่าวดีของโรม่าก็คือมาโนลาไม่ได้เจ็บหนักเป็นแค่ตะคริวนะครับก็วันนั้นเปลี่ยนตัวออกปุ๊บเขาขยับคาราลอฟไปเล่นตรงนี้แทนแล้วก็มีการปรับวิธีการยืนเอาคาราลอฟไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายแทนนะแล้วก็จะมีคนฉีกมาเล่นตรงนี้ประมาณนี้สำหรับระบบที่วันนั้นเขาปรับก็จะเห็นว่าโรม่ามีความยืดหยุ่นในตัวอยู่สามารถมีเล่นหลัง4หลัง3ปรับได้ตามสถานการณ์เลยแล้วแต่เกมไม่ได้ฟิกยึดติดกับระบบเดียวซึ่งถ้ามาทรงนี้ผมว่าค่อนข้างจะอ่านยากว่าโรม่าจะมาเล่นกับลิเวอร์พูลยังไงโรม่าต้องอ่านอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลมีปีกที่ชมะมีปีกที่มีความเร็วนะอาจจะเล่น4-3-3เหมือนเดิมก็ได้เพื่อที่จะเอาตัวริมเส้นมาช่วยกันปิดตัวริมเส้นของลิเวอร์พูลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้ผมก็เดาไม่ถูกอ่ะผมก็พูดได้อย่างเดียวแต่ว่าอันนั้นก็ต้องมารอดูแต่ว่าอันนี้เอามาดูแทคติกแล้วกันว่าวิธีการสร้างเกมการครีเอทชานส์การสร้างโอกาสกับการตั้งเกมของโรม่าเล่นยังไงก็เกมกับลาซิโอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขึ้นทางขวาเยอะมีบูโน่เปเรสนี่คือวิงแบ็กขวากับเอดินเชโก้เป็นตัวหน้าเป้าแล้วก็มาโหมบุกจริงๆอ่ะตอนท้ายได้โอกาสจากเชโก้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมแคปภาพไว้แล้วได้โอกาสเยอะมากนะครับแล้วก็ so the start extend continue pressure คือเพิ่งมาบุกกดดันกองหลังของลาซิโอจริงๆในช่วงท้ายเพราะว่าลาซิโอโดนใบแดงในเกมนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมเวลาขึ้นจะขึ้นฝั่งขวาเยอะวันนั้นมีบูโน่เปเรสอย่างที่บอกไปวิงแบ็คฝั่งขวาแล้วก็เควินสตอตแมนมีการด้วยตำแหน่งการยืนของเควินสตอตแมนยืนฝั่งนี้เขาอาจจะเติมขึ้นมาตรงนี้มาซับพอร์ตนะแล้วทีเด็ดของสตอตแมนที่ผมเห็นนะมันมีการตัดเข้ากลางที่แม่นยำด้วยสำหรับซอสแมนค่อนข้างใช้ได้เลยและช่วงท้ายอย่างที่บอกพอเปลี่ยนเอาเคนคิสอุนแดลงมาแทนเอามาแทนแพทริกชิกเพื่อที่จะเติมความเร็วในริมเส้นเขาเจาะฝั่งขวาเยอะมากนี่คือเทคนิคของเขาถ้าเขาเลือกที่จะเจาะอย่างนี้คืออุนแดเป็นตัวทีเด็ดของเขาไงวันนั้นเชื่อว่าถ้าเจอลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้อุนแดเพราะว่าลูกสวนกงสวนกลับต้องใช้ตัวมีความเร็วลงไปบ้างซึ่งอุนแดมีความเร็วแล้วก็หน้าเป้าเชโก้แน่นอนอยู่แล้วและเขาอาจจะบุกทางฝั่งขวานี่แหละถ้าฝั่งขวาของเขาก็คือฝั่งซ้ายเราต้องเป็นฝั่งแอนดี้โรเบอร์สันกับเจมส์วิเนอร์ผมคาดว่าน่าจะเป็นกองกลางเป็นเจมส์วิเนอร์นะแอนดี้โรเบอร์สันแบ็คซ้ายแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นมาเน่ตรงเนี้ยอาจจะต้องมีคนมาช่วย cover กันสมมุติถ้ากรณีที่โดนเขาเจาะฝั่งนี้ก็ต้องลงมาช่วยกันอันนี้ก็ยังเป็นการอ่านแบบคร่าวๆมากๆยังไม่ค่อยจะเห็นอะไรเท่าไหร่การบุกก็อย่างที่บอกว่าเล่นทั้งริมเส้นแล้วก็มีการตักเข้ากลางให้กองหน้าตัวใหญ่ๆอ่ะบู๊เลยเนี่ยกองหน้าตรงกลางก็อย่างที่เห็นว่าเชโก้เป็นตัวเริ่มเลย
ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเจอแน่นอนเป็นการที่จะทำต้องหาทางรับเลยไม่ใช่แค่การบุกจากริมเส้นแล้วคอสเข้ามาอย่างเดียวมีการตัดเข้ากลางการคอสให้ตัววิ่งจากแนวลึกอะตัวแนวลึกอะรันฟอร์มดีแบบอาจจะมีตัวตัดเข้ากลางแล้ววิ่งสอดมีเชงกิสอุนแดคนหนึ่งแหละที่เป็นริมเส้นแล้วอยู่ดีๆวิ่งตัดเข้ากลางผ่านแนวรับตรงนี้ต้องระวังนะประมาณนี้คือเขามีทั้งตัวเร็วแล้วก็มีทั้งตัวใหญ่ลูกกลางอากาศลูกตัดให้ตัววิ่งเร็วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดนะแล้วก็มีลูกยิงไกลของรัตย่าเอ็นโกลันอันนี้รวมๆประมาณนี้นะครับพูดถึงนาเอ็นโกลันโลอย่างที่บอกว่าตำแหน่งของนาเอ็นโกลันเกมล่าสุดเนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงมายืนตรงนี้แต่ก็ทำได้ดีทีนี้ถ้ายืนอย่างนี้จริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์ที่มีพลังงานเยอะทั้งเติมรุกเติมต่ำพอตอนเล่นเกมรับนาเอ็นโกลันเขาบอกว่าจะมาช่วยแลซซี่แล้วก็ซอสแมนพอเล่นเกมรุกก็จะเติมขึ้นมาสูงกว่า2คนนี้มาเป็นพลังงานตรงแถวๆนี้ดังนั้นถ้าไม่รู้ว่าจะยืนอย่างนี้ป่ะนะถ้ายืนอย่างนี้คนที่จะรับหน้าที่ต้องคอยประกบคอยช่วยด้วยช่วยแนวรับด้วยเนี่ยอาจจะต้องเป็นออกเลตแชมเบอร์เลนในบทวิเคราะห์เขาเขียนไว้อย่างนี้ต้องคอยจับตาดูให้ดีออกเลตก็มีพลังเหมือนกันนะทีนี้น่าจะดวลกันมันคิดว่าอย่างนั้นแล้วอะไรคือปัญหาของโรม่าล่ะอันนี้ผมสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าวันนั้นวิธีการบุกก็คือมันจะมีบางจังหวะ2-3จังหวะที่ชิโร่อิมโบวิเล่มันพลาดไปแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแบล็กทีของกองหลังของโรม่าก็เจอปัญหานะเวลาเจอกับกองหน้าที่พอจะมีความสามารถไถเข้าไปได้หรืออย่างฟิลิเป้แอนเดอร์สันนี่คือเพลย์เมเกอร์เล่นเล่นในนัดล่าสุดเป็นผู้เล่นหมายเลข10ก็คือเป็นเพลย์เมเกอร์มีเป็นคนที่มีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่เลี้ยงเปิดช่องมีความเร็วตรงนี้มันสร้างปัญหาให้กับแนวรับได้ซึ่งเขาก็มองว่าลิเวอร์พูลมีตัวแบบนั้นเหมือนกันมีทั้งซาเน่มาเน่และซาร่าน่าจะสร้างปัญหาให้แนวรับของโรม่าได้เลยโดยเฉพาะผมว่าฟาซิโอเนี่ยช้าตัวมันเริ่มเลยฟาซิโอในตัวร้อยน่าจะ196ได้มั้งแต่ว่ามันวิ่งช้ามากถ้าเจาะดีๆมาแน่นะตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าวิงแบ็กที่เขาสังเกตการมานะสำหรับลิลิธแอนฟิลด์เขาบอกวิงแบ็กของโรม่าค่อนข้างที่จะช้าดังนั้นถ้าสวนกลับดีๆมันมีช่องเปิดไม่แน่ว่าอาจจะโจมตีตรงริมเส้นของโรม่าได้เพราะว่าวิงแบ็กเขาช้าส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองก็อุนแดอย่างที่บอกไปเคนคิสอุนแดคนนี้ก็ปีนี้เหมือนเพิ่งแจ้งเกิดขึ้นมาอายุ20-21เนี่ยแต่ว่าเหมือนกับขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้แล้วในช่วงสักครึ่งฤดูกาลหลังนะเป็นคนที่ถนัดซ้ายชอบเลี้ยงตัดเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายคือเป็นปีกขวาเล่นเล่นคล้ายซาร่าตัดเข้ามายิงแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ตัดเข้าซ้ายอย่างเดียวเป็นคนที่มีความเร็วอยู่แล้วก็สามารถไปตรงๆแล้วก็เล่นเท้าขวาเปิดบอลเข้ากลางได้ด้วยไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นประโยชน์อาจจะเปิดเข้ากลางให้เชโก้ก็ได้นะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับลิเดียนฟิลทีนี้ผมขอพูดในสิ่งที่เตรียมมานิดนึงมาดูโรม่าการโจมตีของโรม่าที่ผมแอตแทคที่ผมไปดูมาแล้วก็ประกอบกับบทวิเคราะห์ตะกี้อันนี้เควินซอสมันที่ผมบอกว่าเขาตักบอลแม่นใช่ไหมอันนี้คือจังหวะสำคัญของเกมเลยคือเขามีลูกตักโรม่าบางทีไม่ต้องเซตเกมเยอะไม่ต้องมาทิ้งอะไรกันมากมายเขาเห็นแล้วมีตัวสอดอยู่ตรงนี้ภาพมองไม่เห็นเชงคิดอุนแดอยู่ตรงนี้เขาตักเข้ากลางมาเลยแล้วหลุดแล้วกองหลังชื่ออะไรนะซาดูเดี๋ยวมันโดนใบแดงอะลาดูโดนใบแดงเพราะว่าจังหวะนี้ไปดึงเป็นใบเหลืองที่2แบบมันต้องเสียฟาวเพราะว่าหลุดแล้วอ่ะอุนแดงเร็วไปดึงปุ๊บก็โดนใบแดงออกนะแล้วทีนี้พอมาช่วงท้ายเกมผลเหลือ10คนทีนี้ขึงใหญ่เลยเอาแล้วเอาใหญ่เลยนะขึงด้วยเห็นมั้ยมีริมเส้น2คนแล้วก็พยายามแบบขึงโดยเฉพาะทางฝั่งขวาอย่างที่ผมบอกเปิดเข้าไปลูกนี้ไปถึงเสา2เป็นเอลชาราวีตัวสำรองได้หม่งแต่ข้ามคานมาลูกต่อมามาอีกครั้งหนึ่งเบอร์17นี่ใครนะเบอร์17น่าจะอุนแดมะอุนเดนี่ไงอย่างที่ผมบอกว่าเท้าขวาแม่งก็เล่นได้แม่งก็เปิดเข้าไปฟึบและลูกนี้เชโก้หม่งติดเซฟผมจะพูดคร่าวๆเลยเชโก้ได้หม่ง
มงกับเนี่ยชื่ออะไรนะฟานเดลฟาเซฟานเดลฟายนี่ก็ตัวไม่เล็กนะแต่ว่าเชโก้มันหม่งเก่งไงเรารู้กันอยู่เราก็น่าจะรู้กันทีนี้มันต้องดวลกับฟานไดนี่คือจุดสําคัญเลยผมว่านี่คือสิ่งเตือนในท้ายเกมหนึ่งอันแล้วนะมาอีกอันหนึ่งซอสแมนใช้วิธีตักเข้าไปเลยตักมาให้เชโก้โขกไม่ต้องคิดอะไรมากโขกไปเลยลูกนี้ชนคานผมไม่ได้แคปตรงชนคานมานะแต่เอาเป็นว่ามันย้อยมาแล้วชนคานตักโรม่าเกือบชนะท้ายเกมอ่ะมาถึงการป้องกันบ้างตะกี้บทวิเคราะห์บอกว่ามีจุดอ่อนตรงริมเส้นช้าใช่ไหมก็เห็นเหมือนกันว่าคอสโรม่าเอ้ลาซิโอมีการเจาะตรงริมเส้นได้ดีเพราะว่าก็น่าจะช้าจริงนะสำหรับฟูลแบ็กสองฝั่งอย่างเคลาร็อปเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่านี่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วเขาสปีดก็ตกไปเยอะหรือว่าทางฝั่งนี้ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อตลอดเปเรสบูโน่เปเรสก็ไม่ได้เร็วมากมีทั้งการเจาะฝั่งนี้ก็มีเนี่ยครึ่งแรกนาที74วิงแบ็กพอเติมสูงปุ๊บแทงก็มีหลุดซึ่งลิเวอร์พูลถ้าเล่นดีๆก็น่าจะแทงหลุดแบบนี้ได้แล้วก็น่าจะเจาะได้คือมันมีรูอยู่หรืออย่างครึ่งแรกที่เขาบอกว่าฟิลิเป้แอนเดอร์สันที่บอกว่าเป็นตัวป่วนเลี้ยงมาแล้วแบบโอ้โหมันเปิดแนวรับมาเลยเพราะว่าคนไม่กล้าเข้าบอลแล้วก็อิมโบมิเล่วิ่งสอกลูกนี้เขาก็จ่ายให้อิมโบมิเล่แต่ว่าดูเคลียร์กันก็ไม่ขาดนะครับจังหวะนี้เคลียร์ไม่ขาดแล้วเป็นยังไงปาโลโลวิ่งมาซัดแม่งเลยตุ้มดีแล้วลูกนี้ไม่เข้ากรอบถ้าเข้ามีโอกาสเข้าไปเลยนะเนี่ยดีว่ายิงออกข้ามคานไปนิดเดียวลูกนี้คือเคลียร์กันไม่ขาดก็เป็นการจังหวะป่วนมาตั้งแต่ฟิลิเป้แอนเดอร์สันอันนี้คร่าวๆส่วนอยากให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงตะกี้ไปดูในดิสอินเทนฟิลมาเขาก็บอกว่ามาเน่วันนั้นมีเข้ามาตรงกลางลูกหนึ่งนะอันนี้ไปกันเร็วๆเลยมีตักให้ซาร่าด้วยลูกนี้ค่อนข้างไอตอนที่ตักออกมามันก้ำกึ่งนะว่าล้ำไม่ล้ำแต่เอาเป็นว่าแท็กติกนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่เรามีตัววิ่งเร็วอ่ะมันสามารถป่วนแนวรับของโรม่าที่โอเคมันมีคนช้าอยู่อย่างฟาซิโอมานูลาสอาจจะวิ่งเร็วแต่มันมีฟาซิโอที่วิ่งไม่เร็วมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ก็ไม่เร็วมากถ้าตักดีๆแล้วให้ซาร่าวิ่งนะมีลุ้นนะแท็กติกนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอินแท็กติกที่วันนั้นเล่นกับบอลนัดจะเห็นว่าค่อนข้างตักอย่างเงี้ยบ่อยเหมือนกับเป็นการซ้อมเลยหรือเปล่านะอ่ะหมดแล้วสำหรับที่เตรียมมาคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ปิดท้ายกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3:05เวลากำลังดีนะครับที่จะปิดท้ายกันแล้วก็เผื่อใครจะไปกินข้าวไปพักผ่อนไปดูนู่นดูนี่กันนะผมมาอ่านคอมเมนต์นะครับรอแป๊บหนึ่งเข้ามาหน้าคอมเมนต์ละเดี๋ยวเลื่อนไปดูคอมเมนต์ล่าสุดก่อนนะครับทรงผมจับมากนัดเตรียมไม่บอกไม่ง่ายเพราะผีแดงนี่อ่านไปแล้วนะดีครับคุณปั้นเปลี่ยนจากอัดคลิปไปด้วยเป็นรอโหลดหลัง Facebook อัพเสร็จจะดีกว่าไหมครับแบบนี้กระตุกมากมันก็ดีนะแต่ปัญหาคือพอโหลดจาก Facebook ใช่ไหมคือใน Facebook มันเป็น HD นะแต่พอโหลดมันได้แค่480 point ผมพอเอาไปอัพลง YouTube มันจะไม่ชัดไงผมกลัวตรงนั้นไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็แก้ปัญหาด้วยการค่อยๆเปิดทีละลิงก์อย่างนี้ก็พอได้อยู่ค่อยๆเปิดไปอย่าไปเปิดเยอะพร้อมกันนะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคุณ F แล้วก็คุณอภิชยาบอกว่าชอบฟันได้คู่ล็อบเลนมากกว่าอันนี้อ่านไปแล้วถ้าเพจเติบโตอันนี้อ่านไปแล้วนะครับคุณถามเขาว่าราชาแมนซีได้แชมป์หงได้เงิน1 ล้านบอกไปแล้วคุณแต่เขาบอกภาพหน้าจอไม่ขึ้นลบขยะคอมบ้างที่ทำให้ไม่กระตุกนะครับซีคินเนอร์อ๋อในพวกไดซีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองมีเวลาว่างเดี๋ยวจะลองลบทิ้งไว้นะครับครับอันนี้ก็ลืมเลยไม่ได้ลบนานแล้วนะตอนนี้รายได้หง57 ล้านครับคุณฉุยบอกมาคุณเห็นไหมครับแอดหน้าจอไม่ขึ้นอยากได้เอ็นซองซีอ๋ออันนี้คอมเมนต์เก่ามาเลยนี่ชานไปแน่เปล่าถ้าสมมติลิเวอร์พูลได้แชมป์จะพอล้างชานได้ไหมใช่ครับโซเลสสุดจริงๆคุณออฟหัวแดงแล้วคุณฟองบอกว่าอยากให้โกเมซเล่นเซนเตอร์เหมือนเล่นให้ทีมชาติจะดีมากอันนี้อ่านไปแล้วช่วยกันแชร์อันนี้อ่านไปแล้วนะครับขอบคุณมาก
อยากเห็นดันเยาวชนมาเล่นท้ายฤดูกาลก็เป็นอาจจะเห็นนะถ้าเกิดว่านัดสุดท้ายแล้วมันไม่มีลุ้นเลยแล้วลุ้นท็อปโฟก็จบไปแล้วอาจจะมีเชื่อว่าน่าจะมีมาดูแล้วกันนัดท้ายยิ่งนัดสุดท้ายเล่นในบ้านเจอไบรตันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีปล่อยเด็กนะนำขาดไปแล้วอะไรแบบเนี้ยได้ความรู้เยอะมากนะครับเพจแอคเอาจะช่วยให้มีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆขอบคุณนะครับคุณฟองคุณอาร์มไหนฟานาแกนมีข่าวไหมไม่มีเลยครับพี่แอคตัดผมทรงนี้หล่อเลยขอบคุณมากนะครับอ๋อเอ้ยพี่ต้อยมาเรียกผมพี่ได้ไงแม่คุณพี่ต้อยนะพี่ต้อยที่พี่ที่ทำงานคุณกสิเดชบอกว่าโซเลสปีรองแชมป์สุดจริงๆครับยิงได้ทุกรูปแบบยิงไกลฟรีคิกสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมบาบาบาปีนั้นเขาขึ้นไปแตะระดับเมสซี่โรนัลโดใช่ครับนะซาร่ายังเก่งนะแต่ผมว่ายังไม่ติดระดับนั้นแต่ด้วยความที่ตอนนี้ด้วยระบบมันเข้าซะเหลือเกินระบบเจนคอปมันทำให้ซาร่ายกระดับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งยิงในกรอบอยู่ในกรอบและอันตรายตลอดเวลามุมมองเพจนี้มีข้อมูลทางเหตุการณ์ดีเยี่ยมมากขอบคุณครับคุณเพราะเราเป็นหมอหน้าไม้บอกว่าเคลมองรองเล่กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กของเซบีย่าคนนี้ไงที่ลิเวอร์พูลเราจะไปแย่งกับบาร์เซโลนาก็น่าสนนะก็อย่างที่คนถามมาว่าอยากได้ไหมผมก็อยากได้นะเซนเตอร์อ่ะขอจริงเจ๋งสักคนเอามาให้ทีมมันดูมีคุณภาพหน่อยแบบให้มันมีตัวเลือกที่มีคุณภาพหน่อยนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำใจแต่ที่มีก็โอเคเพียงแค่ว่าถ้าอยากดีกว่านี้มันก็ต้องซื้อแต่อ่านไม่ออกว่าคล็อปจะซื้อไม่ซื้อนะเลอม่าบอกว่าราคาเวอร์ไปมั้งคล็อปยังลังเลไปที่ตัวอื่นใช่ครับดีกว่าทรงเก่าเยอะทรงเก่าไม่ได้เรียกว่าทรงครับเรียกว่าวะยังไม่ได้ตัดครับคือก่อนอันนี้ก็ตัดประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าพอไว้ได้สองสามเดือนมันก็จะยาวมุกยาวแบบลุงลังแบบนั้นแหละครับคุณตายพบบอกว่าได้ข่าวดีลจอร์จินโญ่จะตัดสินใจในสัปดาห์นี้จริงไหมครับผมยังไม่ได้เช็คนะผมขอเช็คแป๊บหนึ่งเช็คไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ผมยังไม่ได้เช็คจอร์จินโญ่นะแป๊บหนึ่งนะครับขอเปิดดูเว็บก่อนว่าแหล่งข่าวมันมาจากไหนเขาบอกว่าทั้งเลอมาทั้งจอร์จินโญ่เลยใช่ไหมที่อาจจะมาเป็น2ตัวแรกที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นอันนี้ข่าวนะผมจะอ่านคร่าวๆให้ฟังเป็นเดอะมิลเลอร์ครับเดอะมิลเลอร์บอกว่าลิเวอร์พูลพายทูเวทเว็บอัพดีลจอร์จินโญ่ต้องการที่จะคว้าจอร์จินโญ่ให้ได้เร็วๆนี้มีนวายสกายสปอร์ตพันดิตเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาอ่านแป๊บหนึ่งพันดิตโอเคผมยังไม่เห็นตรงท่อนที่บอกว่า2สัปดาห์นะแต่ว่าในเบื้องต้นเป็นเดอะมิลเลอร์ที่รายงานมาว่าลิเวอร์พูลจะเอาจอร์จินโญ่นี่มันก็เป็นข่าวอาจจะเป็นความคืบหน้าว่าอยากจะเอาให้เร็วเพราะว่าต้องรีบตัดหน้าอาจจะต้องรีบตัดหน้าแมนซิตี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แมนซิตี้ทีมเดียวด้วยมีแมนยูไนเต็ดมีอาร์เซนอลคือเป็นนักเตะเนื้อหอมพอสมควรสำหรับจอร์จินโญ่เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะเอ๊ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลด้วยนะนี่เดี๋ยวเปิดนี่ให้ดูอันนี้ก็มีมือดีไปเห็นนะว่าจอร์จินโญ่เขามาฟอลโล่เหมือนกับว่ามาฟอลโล่หรือมากดไลค์คลิปของลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยนะไอ้ตรงนี้ก็ไปมโนกันได้นะตรงนี้ผมมองว่าเดอะมิลเลอร์เป็นสื่อที่รายงานสื่อแรกใช่ไหมเดอะมิลเลอร์เนี่ยตามประสบการณ์ของผมอะเชื่อถือได้ไม่100%อาจจะประมาณสัก30%ไม่ถึง50อ่ะก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าจอร์จินโญ่มันค่อนข้างจะเป็นเป้าหมายหลักของเจอร์เก้นคล็อปป์นะก็เชื่อว่าค่อนข้างเป็นไปได้แล้วเดอะมิลเลอร์เขาก็บอกไว้ว่าลิเวอร์พูลดูจะเป็นตัวเต็งที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ50ล้านแต่ทีนี้ที่พอจะมโนได้เพิ่มก็นี่จอร์จินโญ่มากดไลค์ด้วยนะในอินสตาแกรมของลิเวอร์พูลกดน่าจะกดไลค์คลิปด้วยแต่มากดไลค์ทำไมถ
ถูกไหมถ้าไม่มีอะไรมากดไลค์ทำไมนะประมาณนี้โอเคมาอ่านคอมเมนต์กันต่อนะครับพี่แอคครับสนย่าย่าตุเล่ไหมครับไม่สนครับผมว่าแก่ไปแล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่เข้าระบบนะจะเห็นภาพว่าย่าย่าตุเล่จะมาเล่นเป็นเพรสซิ่งก็ไม่ไหวอะถูกไหมหรือว่าจะให้ย่าย่าตุเล่ยืนเป็นตัวปักตรงกลางก็ดูแล้วแบบเขาแก่เกินที่จะเล่นตำแหน่งเขาควรที่จะด้วยสภาพร่างกายย่าย่านะควรจะไปพวกเมเจอร์ลีกแล้วอะไปเล่นสหรัฐนะกูโดนคํานี้ครับบุ้ยบุ้ยอะไรเนี่ยบุ้ยคาคอตายกลับครับเมื่อวานนี้บอบูโดนคํานี้มาตลอดบุ้ยคาคอตายอ๋อบุ้ยคาคอตายเออมันก็ไม่แน่นะเราประมาทไม่ได้เกตาของจริงไหมครับตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวรอมาดูครับผมตอบไม่ได้แต่เชื่อว่ามีของคนที่เจอเก้นคอปเลงแล้วเจอเก้นคอปกล้าที่จะทุ่มแบบ48 ล้านปอนด์แล้วแบบอ่ะล่วงหน้าก็เอาจริงๆจะเอาตั้งแต่ซัมเมอร์นี้แต่ไม่ได้ไปเอาซัมเมอร์หน้าเนี่ยแสดงว่าแม่งต้องมีอะไรสักอย่างแม่งมีของแล้วเท่าที่เราดูกันในคลิปบ้างหรือว่าดูกันในบางนัดดูไฮไลท์บ้างเขาค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการทําเกมรุกวิ่งเติมเลี้ยงบอลผ่าน1-1อย่างน้อยได้เลี้ยงกินตัวได้ไอ้ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งมิติรอบเลนเป็นไงบ้างอัปเดตไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่าก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่ารอบเลนลิเวอร์พูลเอ็กโคบอกว่าเป็นแค่อาการกล้ามเนื้อตึงธรรมดาอาจจะเจ็บไม่หนักเช่นเดียวกับเทเลกราฟก็บอกว่าเปลี่ยนออกเกมนัดล่าสุดอะแค่เอาชัวร์ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเจ็บหนักบอลหญิง1-1แล้วครับมาช่วยกันเชียร์บอลหญิงเรานะบอลหญิงไทยแล้วก็คุณสุโทนบอกว่ามินิโอซิลหมายถึงไอ้นี่ใช่ไหมเกต้าใช่ไหมมินิโอซิลแต่ผมว่าไม่น่าหมายถึงเกต้าหรือว่าจอร์จินโญ่ถ้าเกต้าไม่น่าใช่นะเกต้าผมว่าไม่เหมือนนะส่วนถามว่าเหมือนโอซิลไหมก็เป็นสไตล์คลาสสิกคล้ายโอซิลนะผมมองว่าจอร์จินโญ่อะเพียงแต่ว่าจอร์จินโญ่ยืนต่ำกว่าโอซิลเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์คิดว่าคืนนี้สเปอร์มีสิทธิ์แพ้ไบรตันไหมครับถ้าแพ้เรายิ้มหวานเลยก็ลุ้นให้แพ้ลุ้นให้สะดุดนะแต่ถามว่าถึงหน้าแพ้ไหมเนี่ยน่าจะยากแต่หน้าเสมอมีหน้าเสมอพอลุ้นแต่สเปอร์ก็มีโอกาสชนะกว่าแหละด้วยคุณภาพทีมแต่ว่าลุ้นเสมอน่าจะได้นะแค่เสมอนี่ก็ยิ้มแล้วนะผมว่าไม่ต้องถึงกับแพ้หรอกคุณฟองบอกว่าคืนนี้รอแช่งสเปอร์ใช่ครับคุณแต่พอบอกว่าถ้าครอปไปเอาใครมาแทนดีครับอนาคตยังอีกไกลนะยังมองไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าเจอหลาดกระดูกแข็งอีกสัก5-6 ปีแล้วเขาค่อยไปก็เอาเจอหลาดเลยก็ได้นะสวัสดีครับสำหรับคุณโอโอนะครับแล้วก็คุณกสิเดชบอกว่าคุณแอดอย่าลืมคำถามสถิติยิงประตูทุกรายการของนักเตะยุคพรีเมียร์หน่อยครับรวมทุกทีมอยากทราบจริงๆสถิติยิงประตูทุกรายการของนักเตะยุคพรีเมียร์รวมทุกทีมหรอโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชไม่รู้จะเซิร์ชคำว่าอะไรมันหาคีย์เวิร์ดไม่เจอท็อปทีมสกอร์เลอร์เนี่ยแป๊บนึงนะท็อปทีมสกอร์เลอร์พรีเมียร์ลีกผมไม่รู้ว่าผมจะเซิร์ชได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะผมว่าคือบางอันมันพอจะรู้วิธีการเซิร์ชแต่ไอ้พวกเนี้ยบางทีมันลึกไปไอ้แบบว่าทุกทีมเลยเหรอทุกรายการด้วยเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จะไปหายังไงนะเดี๋ยวแต่พยายามหาอยู่ทีมเหรอโอ้โหยากเลยครับผมขออภัยด้วยผมหาไม่ได้นะผมไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนนะพยายามหาจากที่มันเป็นบันทึกไว้ในวิกิมันก็มีไม่หมดมันจะมีแค่แบบสถิติตอนหนึ่งฤดูกาลหรือว่าสถิติยิงรวมแต่ว่ามันไม่มีแบบแยกว่าตอนหนึ่งฤดูกาลเนี่ยยิงทุกรายการยิ่งแบบแยกไปยิงทุกรายการด้วยเนี่ยมันเท่าไหร่มันคงจะต้องไปถ้าอย่างเงี้ยมันจะต้องย้อนไปแบบนั่งไล่ดู
แต่ละปีของแต่ละทีมเลยซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากอะเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวรอลิเวอร์พูลยิงเยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีสื่อที่มันไปนั่งค้นให้นะใช่ใช่เซิร์ชเจอยากมากนะครับคุณกาซิเดตผมว่าอย่างเงี้ยต้องมานั่งไล่เองซึ่งไล่เองเนี่ยผมว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะลองนึกภาพดูดิแบบสมมติต้องมานั่งไล่แมนยูตั้งแต่20ปีผ่านมาลิเวอร์พูล20ปีโอ้โหนะความรู้แน่นพูดได้ดีมากขอบคุณมากนะครับคุณนุ้ยอยากรู้ว่าซาร่าจะทำลายสถิติได้เปล่าคิดว่าน่าจะได้ตอนนี้ซาร่ามีลุ้นทำลายสถิติ31ลูกมีลุ้นทำลายสถิติ34ลูกอันนี้นับในแค่พรีเมียร์ลีกนะถ้า34เป็น35ได้เมื่อไหร่เนี่ยคือสถิติใหม่เยอะสุดส่วนถ้าทุกรายการซาร่าตอนนี้40ลูกใช่ไหมขาดอีก7ลูกจะเท่าลิเอียนรัชก็8ลูกไปเลยให้แซงเอียนรัชแต่ถามว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้สุดท้ายถ้าไม่ได้เราก็ช่างมันเถอะผมว่าอย่างที่ซาร่าบอกนะว่าเรื่องสถิติส่วนตัวรางวัลส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะอยากได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าให้เขาเลือกได้เนี่ยเขาขอได้แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่ทำลายสถิติก็ช่างมันถูกไหมได้แชมเปี้ยนลีกน่าจดจำกว่าเยอะนะรัดยิง47ลูกเนี่ยยิงเยอะสุดเอลัส47ลูกในทุกรายการไงแต่ว่าถ้าในยุคพรีเมียร์ลีกเหรอก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะโซเลสไหมคิดว่าน่าจะโซเลสที่อยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่เป็นยุคพรีเมียร์ลีกแล้วยิงได้เยอะสุดผมว่าน่าจะเป็นโซเลสนะ31ลูกคิดว่าน่าจะเป็นโซเลสนี่แหละทีมสำรองยู23ของลิเวอร์พูลใครคุมครับนิวคิสลี่เห็นว่ากำลังจะได้แชมป์เหรอเอ้ยผมขอเช็คก่อนนะเห็นมาแว๊บๆเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เช็คตารางลิเวอร์พูลอยู่23ซ็อกเกอร์เวย์ผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าเห็นมาแว๊บๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปอ่านทุกอันนะจะได้แชมป์ไหมหรือเดี๋ยวเข้าตารางอ๋อมีลุ้นแชมป์ครับดูตารางไปพร้อมกันก็คือแข่ง21นัดเท่ากันหมด12ทีม39ตามอยู่2แต้มคือมีลุ้นแชมป์เมื่อคืนนี้ชนะเอเวอร์ตันใช่ไหม12เนี่ยมันต้องเจอกับผู้เล่น11 22นัดนะ12ทีมมีแข่งกี่นัดเอ่ยผมค่อนข้างจะคำนวณตรงนี้ไม่ค่อยแตกฉานอย่างถ้าในพรีเมียร์ลีก20นัดจะมี38ทีมใช่ไหมหักไป2คูณ2แล้วลบ2 12คูณ2 24ลบ2 22เกมถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะ22เกมเท่ากับว่าเหลือนัดหน้าอีก1นัดใช่ใช่ใช่ไหมเหลือนัดหน้าอีก1นัดลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีเล่นในบ้านส่วนอาร์เซนอลไปเยือนเวสต์แฮมก็ถ้าดูจากแต้มนำสองแต้มเนี่ยก็ต้องลุ้นให้อาร์เซนอลเสมอถ้าแพ้และลิเวอร์พูลชนะก็ได้แชมป์เลยแต่ถ้าอาร์เซนอลเสมอก็คือต้องลุ้นให้ลิเวอร์พูลยิงอย่างน้อยสัก3ลูกชนะเชลซี3ลูกซึ่งมันยากคือถ้าพูดกันตรงๆนะก็คือมีลุ้นแชมป์แต่ค่อนข้างจะเสียเปรียบตรงที่ต้องลุ้นให้อาร์เซนอลแพ้หรือถ้าอาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูลก็ต้องยิงมากกว่า3ลูกถ้าดูจากตารางที่เห็นในภาพนี้นะครับก็มาช่วยกันลุ้นทีมเด็กเรานะมันมีช่วงที่มันพลาดเยอะไปหน่อยอ่ะเคยเห็นอยู่เนี่ยอย่างเห็นไหมครับนะ2นัดล่าสุดเนี่ยชนะกับเสมอแต่3นัดก่อนหน้านี้ไปพลาดแพ้3นัดรวดเนี่ยมันมีช่วงที่มันเป๋นะไม่เป็นไรได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่ก็เห็นพัฒนาการว่าลิเวอร์พูลสามารถจบที่2ได้มันค่อนข้างดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะจบกลางตารางมั้งค่อนข้างดีขึ้นในทุกๆภาคส่วนค่อยๆพัฒนากันไปนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมีคุณไตพบถามเข้ามาว่าลิดมีอนาคตไหมครับนัดเจอกันซะด้วยเจอกันก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วเจอต้นสังกัดเก่านะครับสำหรับเซอร์ลิดก็ผมเชื่อว่าไม่น่ามีอนาคตละเซอร์ลิดนะโอเควันนี้ก็คุยกันประมาณนี้ครับพอของบ่าของคอชั่วโมงกว่านะครับขอบคุณ87คนที่หลงเหลือรอดชีวิตจาก130 140คนได้
โอเคขอบคุณมากนะครับที่ชมกันถึงจบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับกดซีเฟิร์สกันได้รวมไปถึง Channel ใน YouTube ก็ไปกดติดตามกันได้เดี๋ยวจะมีอัพคลิปไลฟ์สดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าเนี่ยเหรอโอ้โอกาสหน้าเนี่ยอาจจะหายไปนะคือผมกลับบ้านผมเนี่ยกลับบ้านวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยทำงานเสร็จผมกลับบ้านต่างจังหวัดละลพบุรีแล้วผมจะไปงานแต่งพี่ที่แถวแถวภาคอีสานแบบงานแต่งพี่ชายแท้ๆเลยซึ่งผมจะหายไป2-3 วันอยู่ลิเวอร์พูลเตะวันไหนลิเวอร์พูลเสาร์หรืออาทิตย์ว่ะเดี๋ยวเช็คโปรแกรมก่อนจำไม่ค่อยได้ลิเวอร์พูลจะเตะวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยผมน่าจะกลับมาบ้านแล้วก็อาจจะได้อย่างมากก็คุยกันหลังเกมเดี๋ยวมาคุยหลังเกมแล้วกันวันเสาร์อาจจะไลฟ์ที่บ้านไลฟ์ใช้มือถือไลฟ์นะอาจจะมีคุยหลังเกมกันวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ถ้ามันก็ยังไม่แน่เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีแต่ว่าแน่นอนว่าตั้งแต่วันศุกร์กับเสาร์เนี่ยผมจะค่อนข้างหายไปเพจอาจจะค่อนข้างไม่มีอัปเดตอะไรนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วครับนะครับแล้วก็ไปกินข้าวกินปลาพักผ่อนอาบน้ำอาบท่านอนกันได้นะครับเผื่อใครจะลุ้นแช่งสเปอร์คืนนี้ก็นอนดึกนะทำงานเช้ามีเรียนเช้าก็บริหารเวลากันให้ดีไปแล้วครับสวัสดีครับ